ถ้าพูดถึงฝรั่งเศสก็ต้องนึกถึงกรุงปารีสเมืองแห่งน้ำหอมความงามและความโรแมนติกเป็นหนึ่งในสถานที่ที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนสักครั้งในชีวิตแต่ในวันนี้ครับพวกเราจะลองหยิบยกเอาเรื่องราวอีกมุมหนึ่งมุมเล็กๆที่เคยเกิดขึ้นในเมืองหลวงแห่งแดนน้ำหอมแห่งนี้และนี่คือเรื่องราวจากกรุงปารีสครับสวัสดีครับผมอาจหารครับสวัสดีครับผมธันวาครับสวัสดีครับผมซีนครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกฟังนะครับกลับเข้าสู่รายการ Tick or Grip Story จากช่อง Tio Grip Channel อีกแล้วนะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวคดีอาชญากรรมเรื่องเล่าน่ากลัวเรื่องแปลกๆที่น่าสนใจจะต้องนำกลับมาเล่าใหม่อีกครั้งครับรายการของเราเนี่ยไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับเคสที่ต่างๆเนี่ยเรานำมาเพื่อเป็นวิทยทานและอุทาหรณ์ให้ทุกท่านได้ทราบว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงเพื่อจะได้นำไปปรับใช้หรือป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับส่วนเรื่องเล่าสยองขวัญต่างๆนะครับเรานำมาเพื่อความบันเทิงครับเพียงเท่านั้นครับก็โปรดใช้วิจารณญาณครับในการรับชมและรับฟังด้วยกันนะครับส่วนน้องๆคนไหนครับที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยแวะมาชมรายการของพวกเราครับอยากให้เชิญชวนครับพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองครับมารับชมด้วยกันพร้อมๆกันครับก็เพื่อจะได้ให้คำแนะนำครับในเรื่องราวครับต่างๆกันไปครับผมและสำหรับแฟนๆรายการนะครับอยากจะสนับสนุนพวกเราเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับสามารถสนับสนุนผ่านทางซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งครับที่จะถึงพวกเราโดยตรงโดยไม่หักใดๆทั้งสิ้นเนี่ยพวกเราก็จะขึ้นข้อมูลไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถเป็นกำลังใจให้พวกเราผ่านช่องทางนี้ได้เหมือนกันนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งครับวิธีง่ายๆเลยเพียงแค่กดไลค์คลิปของพวกเราในทุกๆคลิปครับเพื่อเป็นการเปิดตาให้กับเพื่อนๆคนใหม่เนาะได้มามองเห็นคลิปของพวกเราชแนลของพวกเราจะได้สร้างคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมเป็นอันขาดครับอย่าลืมกด subscribe channel ของพวกเราเอาไว้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพวกเราเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราลงในทุกสัปดาห์ครับเรื่องราวในสัปดาห์นี้เนาะจะเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นของเหมือนกับแคตตากรีใหม่ของเราก็คือเรื่องราวกับเมืองหลวงของประเทศต่างๆจะได้เหมือนกับแปลกใหม่ได้ฟังเรื่องราวหลายๆชาติเนาะนอกจากรัฐในสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวเราจะได้นำเรื่องราวหลายๆประเทศเรื่องราวที่มีความหลากหลายมากขึ้นมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสัปดาห์นี้ครับเราเลยเปิดหัวจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสครับอย่างกรุงปารีสนั่นเองในซีนเราให้ข้อมูลให้กับเราสักนิดหนึ่งสิกรุงปารีสครับเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศสนะครับตั้งอยู่บนแถบแม่น้ำแซนบริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสครับอยู่ตรงใจกลางแคว้นอิลเดฟองนะครับซึ่งก็มีเนื้อที่ประมาณ105ตารางกิโลเมตรครับหรือประมาณ40ตารางไมล์แล้วก็ภายในกรุงปารีสครับมีประชากรประมาณ2ล้านคนนะครับอันนี้ข้อมูลประมาณการจากปี2018นะครับผมและจากการตั้งถิ่นฐานมามากกว่า 2,000 ปีนะครับปัจจุบันกรุงปารีสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลกครับและด้วยอิทธิพลทางการเมืองการศึกษาความบันเทิงสื่อและแฟชั่นต่างๆและก็ทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะเนี่ยครับทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับแล้วอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆครับคำว่าปารีสเนี่ยเป็นคำที่มาจากชื่อเผ่าหนึ่งของชาวโกครับเป็นที่รู้จักกันในนามปารีซีนะครับซึ่งเป็นชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ครับในสมัยก่อนโรมันโดยที่เมืองนี้นะครับมีชื่อเดิมว่ารูเทเซียครับแต่หลังจากนั้นครับในช่วงคริสตศักราช361ถึง363เนี่ยครับเมืองแห่งนี้ครับก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อว่าปารีสอย่างที่เรารู้จักกันจนถึงทุกวันนี้ครับพูดถึงปารีสเนี่ยคนก็จะเห็นนึกถึงนะเห็นภาพของหอไอเฟลนะครับพูดนึกถึงถนนชองเซลิเซ่อย่างเงี้ยนะครับที่เป็นรูปดาว5แฉกนะครับนั่นแหละครับความหรูหราคณะนวัตกรรมนะที่เคยจัดงานเอ็กซ์โปอ่ะระดับโลกอ่ะนะอย่างที่ซีนว่าเลยนะครับก็ทำให้เป็นเมืองที่น่าสนใจได้เปิดหัวซีรีส์ของเมืองหลวงนั่นเองนั่นแหละใครที่เข้ามาใครเป็นปารีเซียงเนาะก็สามารถคอมเมนต์บอกเราก่อนจะไปฟังได้เลยนะครับว่าเนี่ยอยู่ที่ปารีสนะแล้วก็มาแชร์เรื่องราวกับเราแล้วกันเนาะซึ่งเรื่องราวที่เรานำมาเนี่ยเป็นเพียงแค่มุมหนึ่งมุมเล็กๆที่เคยเกิดขึ้นในกรุงปารีสนะครับมุมที่สวยงามในเมืองนี้มีเต็มไปหมดแต่เราจะหยิบยก
มุมเล็กๆมุมหนึ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันเป็นวิทยทานอุทาหรณ์และอาจจะเป็นความรู้รอบตัวสักนิดหนึ่งด้วยนะไปติดตามรับชมรับฟังกับเรื่องราวในสัปดาห์นี้ได้เลยครับมาเข้าเรื่องราวเรื่องแรกของผมในสัปดาห์นี้เลยละกันนะครับเรื่องราวเนี้ยจะเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในกรุงปารีสครับแต่ต้องย้อนกลับไปในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2มันคือเวลาในยุคนั้นนะครับบริบททางสังคมก็จะเป็นของยุคนั้นนะอยากให้ท่านผู้ชมได้ฟังเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับและเรื่องราวเนี้ยเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะมีข้อมูลที่เยอะมากๆนะครับในหลายๆแหล่งข่าวผมก็จะนำเรื่องราวเนี้ยมาสรุปให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วกันนะครับมาเข้าเรื่องราวของเราเลยแล้วกันเรื่องราวของผมเนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะช่วงนั้นเนี่ยประเทศฝรั่งเศสถูกรุกรานโดยนาซีเยอรมันเนาะโดยทหารจากประเทศเยอรมนีในตอนนั้นฝรั่งเศสก็จะเกิดความวุ่นวายในกรุงปารีสก็จะเกิดความวุ่นวายมีทหารเข้ามาแทรกแซงมีอะไรเข้ามาแทรกแซงซึ่งผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งก่อนครับในเช้าวันจันทร์ของวันที่6มีนาคมปี1944ครับมันมีควันพวยพุ่งออกมาจากบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้ครับหมายเลข21รูเลชัวกรุงปารีสครับผมขอเรียกสั้นๆเป็นบ้านหมายเลข21แล้วกันนะครับเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกันครับเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้าน3ชั้นเป็นบ้านที่อยู่ในสมัยศตวรรษที่19อ่ะช่วงปี1800อย่างเงี้ยบ้านมีความเก่าครับมีคอกม้าส่วนตัวมีลานภายในบ้านดูจะเป็นบ้านที่มีเงินนะเนาะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่ดีมันมีควันพวยพุ่งออกมาจากปล่องไฟของบ้านครับพอเวลาผ่านไปครับควันพวยพุ่งตัวเนี้ยมันผ่านไปหลายวันจากวันที่6มีนาคมจนถึงวันที่11มีนาคมครับทางเพื่อนบ้านเนี่ยก็เลยไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ครับให้มาตรวจสอบหน่อยว่าบ้านหลังเนี้ยมันเกิดเหตุแปลกๆอะไรหรือเปล่ามันมีควันพวยพุ่งออกมาเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นครับเพื่อนบ้านเนี่ยไปที่หน้าประตูบ้านหลังนี้ก่อนมันมีเหมือนกับโน้ตนะครับกระดาษโน้ตแปะอยู่ที่ประตูหน้าบ้านเขียนว่าหายไป1เดือนถ้าจะติดต่อส่งจดหมายไปที่บ้านหมายเลข18ลูเดลองบาร์กในเมืองโอแซอันนี้คือข้อความที่แปะอยู่หน้าบ้านนะครับทางเจ้าที่ตำรวจครับก็มาถึงที่บ้านหมายเลข21เนี่ยนะครับเจ้าที่ปั่นจักรยานมาเพื่อนบ้านก็แจ้งว่าเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของหมอคนหนึ่งอาศัยอยู่บ้านหลังนี้แล้วหมอคนเนี้ยมีบ้านอีกหลังนะซึ่งเหมือนอาจจะเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่ห่างออกไปอีก2ไมล์บ้านเลขที่66อยู่ในรูกูมาแตงผมขอเล่นสร้างเป็นบ้านหมายเลข66แล้วกันทางเพื่อนบ้านเนี่ยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกบอกว่าเนี่ยจะเห็นคนแปลกๆมาที่บ้านหมายเลข21อันเนี้ยตลอดเลยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาครับเพื่อนบ้านบอกว่าจะเห็นคนแปลกหน้ามักจะมาด้วยเกวียนม้ามักจะมาเยี่ยมเยียนที่บ้านหมายเลข21เนี่ยเกือบทุกคืนเลยนะไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าบางทีก็มีรถบรรทุก2คันมาจอดที่บ้านหมายเลข21พร้อมกับกระเป๋าเดินทางประมาณเกือบ40กว่าใบอ่ะบางคันก็มีกระสอบหนักๆประมาณ30ถึง40ใบเลยนะทางเจ้าที่ก็แปลกๆเหมือนกันแต่ก็ยังไงตอนนี้เราต้องติดต่อเจ้าของบ้านก่อนตรงนี้ครับมันไม่ได้มีข้อมูลแน่นอนว่าทางเจ้าที่ติดต่อไปยังไงแต่ในแหล่งข่าวก็บอกว่าทางเจ้าที่โทรศัพท์เข้าไปหาในบ้านเป็นบ้านอพาร์ตเมนต์ของหมอคนเนี้ยโทรไปหาว่าทางเจ้าที่ขอเข้าไปในบ้านคุณหน่อยได้ไหมตอนนี้มันมีควันพวยพุ่งออกมาแต่ทางเจ้าของบ้านคนนี้ครับตอบปฏิเสธและบอกกับทางเจ้าที่ว่าอย่าทำอะไรผมเนี่ยจะไปถึงที่นั่นภายใน15นาทีนะเวลาเนี่ยมันผ่านไปครึ่งชั่วโมงต่อมาหมอคนเนี้ยก็ยังไม่มาที่บ้านหมายเลข21นะทางเจ้าที่ก็มองว่าควันมันไม่มีวี่แววที่จะจางลงเลยทางเจ้าที่ก็เลยต้องไปเรียกหน่วยดับเพลิงครับมาเลยเพื่อมันเกิดการไฟไหม้มันจะลามทางเจ้าที่ดับเพลิงก็มาครับก็เข้ามาที่หน้าต่างชั้น2เลยบุกเข้าไปครับก็ค้นทุกชั้นเลยนะจากชั้นบนลงชั้นใต้ดินครับมาดูว่าไอ้ควันตรงเนี้ยมันมาจากไหนตอนนี้มีทั้งเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่ดับเพลิงทางเจ้าที่ดับเพลิงเนี่ยมีคนนึงครับเดินเข้าไปชั้นล่างของบ้านครับ
ไปพบกับเตาถ่านที่มันลุกไหม้อย่างรุนแรงเลยอะแต่สิ่งที่มันน่าตกใจครับเตาถ่านอะมันมีประตูปิดตรงส่วนระหว่างประตูปิดอะมันปิดไม่สนิทครับมันมีแขนของมนุษย์อะห้อยออกมาจากเตาถ่านตรงนั้นนะครับครับและบริเวณใกล้เคียงตรงที่มันเป็นตู้เผาอะมันมีเหมือนกับกองถ่านหินเป็นลักษณะที่ผสมกับกระดูกของมนุษย์และชิ้นส่วนของมนุษย์อะซึ่งไม่รู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยชาเจ้าที่ตำรวจครับก็ลงมานะเขาตกใจมากๆว่าเฮ้ยมันน่ากลัวมีทั้งเผาคนหรือเปล่ามีกระดูกตรงนี้อีกหลังจากนั้นไม่นานครับทางหมอคนนี้ก็มาถึงบ้านหมายเลข21ชาเจ้าที่ก็รีบไปคุยเลยถามครับว่าเนี่ยคุณเป็นคนฝรั่งเศสหรือเปล่าหมอก็บอกว่าเป็นคนฝรั่งเศสนะก็คุยไปคุยมาก็รู้จริงๆครับว่าหมอคนนี้เป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็คุยว่าเนี่ยมันมีศพในบ้านคุณเนี่ยมีกระดูกถูกเผาอย่างเงี้ยอันนี้มันคืออะไรคุณอธิบายให้เราฟังหน่อยทางชายคนนี้ครับที่เป็นหมอเนี่ยก็บอกว่าพวกนั้นเนี่ยคือชาวเยอรมันและผู้ทรยศต่อประเทศของเราและเขาอ้างตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มต่อต้านพูดง่ายๆคือต่อต้านเยอรมันที่เข้ามาบุกนะครับโดยเขาเนี่ยมีเอกสารประมาณ300แฟ้มอยู่ที่บ้านอพาร์ตเมนต์ของเขาซึ่งมันต้องถูกทำลายก่อนที่พวกศัตรูเนี่ยจะมาเจอด้วยความที่ตอนนั้นเนาะมันอยู่ในช่วงสงครามโลกอะตำรวจฝรั่งเศสที่รู้สึกว่าแบบเจ็บใจอยู่แล้วที่ในตอนนั้นเนาะเยอรมันมาบุกที่ประเทศของเขาเขารู้สึกว่าเนี่ยคนนี้อาจจะเป็นฝ่ายต่อต้านจริงๆก็มีการจัดการศัตรูอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยปล่อยตัวหมอคนนี้ออกไปครับแล้วหมอคนนี้ก็จากไปซึ่งหมอคนนี้ครับที่ผมจะพูดถึงเนี่ยชื่อว่าด็อกเตอร์มาร์คเซลปะจัวอันนี้คือคนฝรั่งเศสพูดนะครับแต่ผมขอเรียกง่ายๆด้วยกันเป็นด็อกเตอร์มาร์เซลเนาะนี่คือเรื่องราวของชายคนนี้ซึ่งมันมีมากกว่านี้อีกเยอะมากๆนะครับครับผมต้องพาทุกคนไปรู้จักกับชายคนนี้ที่ชื่อว่ามาเซลก่อนนายมาเซลครับเขาเกิดเมื่อวันที่17มกราคมปี1897ประวัติในตอนเด็กมันไม่ได้เยอะมากครับแต่เขาบอกว่านายมาเซลเนี่ยได้รับความสนใจจากเจ้าที่ในโรงเรียนและคนในโรงเรียนอย่างรวดเร็วครับแต่ไม่ใช่ในเรื่องที่ดีแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเขาและพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมครับมันมีข้อมูลหนึ่งบอกว่าในตอนเด็กเมื่อเขาอายุประมาณ11ปีครับเขาเคยเอาปืนไม่รู้ไปเอาปืนที่ไหนมาครับยิงใส่พ่อของตัวเองในชั้นเรียนแต่ไม่ได้เกิดการเสียชีวิตนะมีการบาดเจ็บครับแต่ในวัยเพียง11ปีนะเข้าช่วงวัยรุ่นครับนายมาเซลเนี่ยหนักขึ้นไปอีกนายมาเซลครับเริ่มก่ออาชญากรรมอย่างจริงจังและมีข้อมูลบอกว่าเขาเนี่ยถูกตั้งข้อหาในการขโมยของสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะครับเขาเคยขโมยตู้ไปรษณีย์เมื่ออายุเพียง17ปีครับอย่างที่ผมเล่าไปในตอนเด็กมันดูมีความรุนแรงพูดถึงการขโมยเมื่อกี้นะครับเขาเลยถูกแนะนำครับและถูกนำไปประเมินทางจิตซึ่งเขาได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการครับว่าเขาเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตจริงๆแล้วมันทำให้อีกข้อหาที่เขาขโมยของก่อนหน้านี้ขโมยตู้ไปรษณีย์มันถูกปัดตกไปครับเพราะเขามีอาการทางจิต แต่ในช่วงยุคนั้นเนาะมันไม่ได้มีการรักษาแบบทุกวันนี้ครับ มันก็ถูกปล่อยตัวออกไปซึ่งเวลาเนี่ยมันก็ไหลมาเรื่อยๆเนาะมาถึงในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง นายมาเซลครับในช่วงนั้นเขาก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารราบของฝรั่งเศสในเดือนมกราคมปี1916ครับเขาบอกว่าในสมรภูมิแอนแต่นายมาเซลหลังจากไปได้ไม่นานครับเขาได้รับบาดเจ็บเพราะว่าเขาไปโดนแก๊สพิษซึ่งแก๊สพิษนั้นน่ะบางข้อมูลบอกว่ามันมีการส่งผลครับต่ออาการทางจิตของเขาอะมากยิ่งขึ้นในบางข้อมูลนะหลังจากที่เขาโดนแก๊สพิษตรงนี้ครับเขาถูกส่งไปยังสถานพักฟื้นครับแต่ในขณะที่เขาอยู่ในความดูแลตรงนี้ครับครับเขาก็ทำการลักขโมยอีกแล้วก็ถูกจับครับครั้งนี้เขาขโมยผ้าห่มของกองทัพอะแต่มันก็ถูกปล่อยไปครับเพราะเนื่องจากเขามีอาการทางจิตที่ชัดเจนตรงนี้มีข้อมูลบอกว่าแพทย์ที่วินิจฉัยโรคของเขาเนี่ยนะครับบอกว่า
เขาเนี่ยจิตไม่สมดุลมีโรคประสาทอ่อนๆซึมเศร้าหมกมุ่นและโรคกลัวทำให้เขาเนี่ยตอนนี้ยังเป็นทหารอยู่นะถูกส่งไปแผนกจิตเวชครับเพื่อทำการรักษาแม้ว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเขาก็ยังถูกส่งกลับไปที่แนวหน้าอีกครั้งในปี1918ครับแต่ตรงนี้เขาครับทำการยิงตัวเองที่ขาเพื่อจะได้เกิดอาการบาดเจ็บครับเขาได้ถูกย้ายจากแนวหน้าแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่กองทหารกองอื่นครับซึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่าทางหน่วยรู้ไหมว่าเขายิงขาตัวเองให้บาดเจ็บอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่านะแต่ปีต่อมาครับปี1919ในมาเซลครับก็ถูกส่งไปประเมินทางจิตอีกแล้วอะแล้วการวินิจฉัยของเขาครับในครั้งเนี้ยมันถูกประเมินว่าเขามีอาการทางจิตแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่มีรายละเอียดข้อมูลบอกนะว่าเขาเป็นอาการทางจิตรูปแบบอะไรอะซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยถูกปลดจากการเป็นทหารหลังจากนี้มันอาจจะทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มตกใจมากยิ่งขึ้นนะนายมาเซลครับหลังจากสงครามโลกมันจบลงเขาถูกปลดออกจากทหารไปนายมาเซลไปเข้าเรียนโปรแกรมหนึ่งครับเป็นโปรแกรมการศึกษาแบบเร่งรัดอะสำหรับทหารผ่านศึกซึ่งเขาเนี่ยจบการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์นะครับภายใน8เดือนและไปฝึกงานที่โรงพยาบาลจิตเวชครับหลังจากมันไม่นานปี1921นายมาเซลเนี่ยได้รับปริญญาทางการแพทย์ครับตอนเนี้ยเขาก็ได้เป็นหมอแหละแปลกเลยเนาะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงสั้นในแบบนั้นถ้าใครมีข้อมูลตัวนี้สามารถเสริมได้นะครับเขาก็กลายเป็นนายแพทย์แหละนายมาเซลครับตอนเนี้ยเขาพำนักอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆครับในวินเนอร์ซูยอนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นคำให้ดูโดยเขาเนี่ยในช่วงแรกๆครับเขาได้รักษาคนไข้ใหม่ๆตลอดเลยนะและด้วยความเฉลียวฉลาดของเขาครับเขาไม่ได้แค่รักษาทางการแพทย์อย่างเดียวมันมีข้อมูลบอกว่าเขาเนี่ยจงใจสั่งสารเสพติดนะครับให้กับคนไข้ของตัวเองแบบคนไข้มาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีการไปสั่งเกี่ยวกับสารเสพติดให้ด้วยและยังแอบขอความช่วยเหลือครับจากทางรัฐสำหรับคนไข้หลายคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมต้องอธิบายเพิ่มก่อนว่าเขาเนี่ยได้รับค่าจ้างจากทั้งคนไข้ที่มารักษาเขาและก็ได้เงินค่าจ้างจากรัฐด้วยทุกครั้งที่รักษาแบบได้สองทางเลยพูดถึงความสัมพันธ์ของเขาบ้างมีข้อมูลบอกว่าเขาเริ่มมีความสัมพันธ์กับลูกสาวของผู้ป่วยคนหนึ่งครับชื่อว่าหลุยส์เดลาโวแต่ผู้หญิงคนนี้หายตัวไปหายตัวไปแบบเป็นสถานการณ์ที่น่าสงสัยมากๆครับมันมีเพื่อนบ้านมาให้ข้อมูลบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเห็นว่านายมาเซลครับขับรถไปที่แม่น้ำยนต์ขับไปเนี่ยและสังเกตเห็นว่านายมาเซลเปิดดังรถอะแล้วเอาเหมือนกับหีบใหญ่ๆหีบหนึ่งครับโยนทิ้งลงไปในแม่น้ำซึ่งไม่รู้ว่านายมาเซลเนี่ยทำการฆาตกรรมผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าแต่ตรงนี้ครับทางเจ้าที่ตำรวจอ้างว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญและผู้หญิงที่ชื่อว่าหลุยส์เดลาโวที่หายตัวไปเนี่ยถูกบันทึกว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้หลบหนีก็เลยไม่มีการตามหาตัวครับแต่มีข้อมูลบอกว่าตำรวจไปกู้กับหีบที่อาจจะพูดถึงตรงนั้นมันมีจริงๆไปกู้ขึ้นมาครับมันเหมือนว่าเป็นชิ้นส่วนร่างกายของผู้หญิงที่ไม่ปรากฏชื่อซึ่งไม่รู้ว่าใช่ร่างของหลุยส์เดลาโวหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลที่หลักนะผมมาเสริมให้ฟังนะครับไปกันต่อครับหลังจากที่นายมาเซลเนี่ยมีเรื่องราวอื้อฉาวอาจจะพูดถึงการฆาตกรรมแต่มันกลายเป็นเรื่องตรงข้ามครับนายมาเซลเนี่ยเขาชนะตำแหน่งนายกเทศมนตรีของหมู่บ้านเล็กๆตรงเนี้ยในเมืองวิลส์เนิร์ฟซูยอนเนี่ยนะครับและหลังจากนั้นไม่นานครับในปี1927เขาก็แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าจอร์เจตนะครับและมีลูกชายด้วยกัน1คนในปีต่อมาซึ่งอันนี้ผมต้องให้ข้อมูลเพิ่มว่าตอนที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีทำไมเขาถึงเป็นนายกเทศมนตรีได้มันมีเหมือนกับข่าวลือครับบอกว่าเขาเนี่ยไปทำร้ายนอกสภาอย่างนี้เลยนะการนอกสภาอะไรประมาณนั้นอ่ะให้ลูกน้องไปตัดกำลังด้วยวิธีต่างๆที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตัดคู่แข่งอ่ะทำให้เขามีสิทธิ์ได้เป็นนายกเทศมนตรีนะครับตรงนี้ครับเขากลายเป็นนายกเทศมนตรีแล้วเนาะแต่มันก็เต็มไปด้วยเรื่องอื้อฉาวครับและมันยังมีเรื่องที่ถูกกล่าวหาเยอะมากไปกว่านี้อีก
เขาถูกกล่าวหาว่าเขาขโมยครับตั้งแต่เงินภาษีไปจนถึงกระป๋องน้ำมันจากสถานีรถไฟซึ่งตรงข้อหาตรงนี้ครับมันทำให้เขาเนี่ยต้องไปขึ้นศาลและถูกปรับและถูกตัดสินจำคุก3เดือนครับแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยอาจจะเป็นนายกเทศมนตรีหรือเปล่าหรือยังไงมันก็ถูกอุทธรณ์ความผิดตรงนี้ไปครับแต่เขาก็ถูกสั่งพักงานจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเนี่ยเป็นเวลา4เดือนและจากนั้นครับเขาก็กลับมาทำงานพอผ่านเวลาไปเขาไม่ได้เป็นนายกเทศมนตรีแค่แป๊บเดียวนะเป็นจนถึงปี1931เลยจากปี1927อ่ะ4ปีครับแต่มันเริ่มมีการร้องเรียนมากยิ่งขึ้นพูดถึงการที่เขาโกงนั่นโกงนี่ครับมันทำให้เขาถูกปลดออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเลยในปี1931แต่หลังจากที่เขาถูกปลดไปเนี่ยเขาก็ได้รับตำแหน่งใหม่ในเมืองยอนครับเขาได้รับตำแหน่งสภาสามัญของเขตยอนซึ่งเป็นชายที่อายุน้อยที่สุดที่เคยนั่งในสำนักงานนั้นครับได้งานใหม่เลยแต่ช่วงที่เขาไปอยู่ในสภาสามัญตรงนั้นเนี่ยเขาก็ถูกตั้งข้อหาว่าเขาขโมยพลังงานไฟฟ้าจากที่เก่าที่เขาอยู่ครับคราวนี้เขาก็ถูกปรับอีกครั้งนึงแล้วก็เสียที่นั่งในสภาแล้วก็เริ่มมีเรื่องอู้เฉาคนก็ด่าอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากนี้แหละครับมันจะเข้าสู่เรื่องราวของเราหลังจากที่เขาเสียที่นั่งในสภาตรงนั้นทำให้เขาเนี่ยย้ายไปอยู่ในกรุงปารีสครับในปี1933เขาเนี่ยย้ายมาครับทำงานด้านการแพทย์ที่นี่นะเขาเริ่มสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองครับว่าเหมือนเป็นแพทย์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากอะโดยแบบรูปลักษณ์ภายนอกหรือสร้างชื่อเสียงให้เขาดูเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงแบบไร้ที่ติเลยแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับเขาเนี่ยในตอนเป็นแพทย์ที่เมืองเก่าแต่หลังจากที่เขามาอยู่เป็นแพทย์ที่เนี่ยมันก็ยังมีเรื่องกับการถูกจับเล็กๆน้อยๆอีกครับข้อหาลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายเจ้าที่ตำรวจอะไรเงี้ยแล้วก็พ้นผิดจากการที่เขาเป็นคนที่มีอาการทางจิตเหมือนเดิมเขาใช้เวลา 2-3 เดือนครับในช่วงตอนเนี้ยได้รับการรักษาด้านอาการทางจิตของเขาแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกอีกครั้งนึงนะครับแต่มันก็ยังมีแพทย์หลายๆคนที่สงสัยเกี่ยวกับอาการทางจิตของเขานะแล้วเขาเป็นหมอเขามีอาการทางจิตมันจะได้หรอนะครับมันก็ยังมีในหลายๆข้อมูลบอกประมาณนี้นะไปกันต่อครับจนถึงปี1939ตอนนี้เยอรมนีครับก็คือนาซีเยอรมันในยุคของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยบุกเข้ามาที่ฝรั่งเศสแล้วนะครับพอในตอนนั้นที่ทหารบุกเข้ามาครับมาตั้งฐานทัพอยู่ที่เนี่ยนายมาเซลครับเขาก็สถาปนาตัวเองเป็นเหมือนกับสมาชิกของกลุ่มต่อต้านครับแต่ตรงนี้มันมีข้อสงสัยว่าเขาอะเป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกลุ่มต่อต้านเนี่ยมากน้อยเพียงใดไม่มีข้อมูลบอกนะแต่เขาเริ่มที่จะทำงานเกี่ยวกับการแพทย์ของเขาอีกครั้งหนึ่งให้ประวัติทางการแพทย์เท็จนะให้กับพลเมืองชาวฝรั่งเศสครับที่จะถูกเกณฑ์ไปอยู่ในค่ายแรงงานในประเทศเยอรมันและก็รักษาคนที่ป่วยกลับมานะซึ่งไปถูกบังคับใช้แรงงานที่นู่นเนี่ยกลับมาก็เขาก็จะรักษาให้นะแต่มันก็ยังมีการถูกพบครับและถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับให้ยาซึ่งไม่รู้ว่านี่ให้ยาหรือใช้ยาของตัวเองนะเกินขนาดครับในปี1942แต่เขาก็ถูกจ่ายค่าปรับแล้วก็ถูกปล่อยออกมาต้องพูดตรงนี้นะว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะแบบว่าฟังขนาดนี้ประวัติอาชญากรรมเยอะมากเลยทำไมเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วยังรอดอยู่ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศฝรั่งเศสหรืออะไรอ่ะมันค่อนข้างจะวุ่นวายเนาะสงครามมันเข้ามาเรื่อยๆสงครามโลกครั้งที่1จบไม่นานสงครามโลกครั้งที่2มันก็มาอีกประเทศมันค่อนข้างจะวุ่นวายมากๆในตอนนั้นเนาะครับใช่ไปต่อกันครับตรงนี้ครับมันคือข้อมูลสำคัญของนายมาเซลเลยนายมาเซลครับนอกจากการที่จะเป็นแพทย์ที่ให้ประวัติต่างๆนานารักษาคนที่กลับมาจากการไปใช้แรงงานมาเนาะนายมาเซลครับเขายังทำธุรกิจที่สร้างรายได้เยอะมากๆครับคือเขาเนี่ยสร้างเส้นทางหลบหนีปลอมครับเขาเรียกว่า Fly Talk อันนี้คือชื่อเรียกของหน่วยของเขาว่าเขาเรียกว่า Fly Talk ครับและเขาใช้ชื่อรหัสเป็นชื่อของตัวเองไม่ใช่ชื่อจริงๆเป็นชื่อปลอมว่าด็อกเตอร์อูจินเขาเนี่ยมีผู้ช่วยด้วยนะมีทีมของตัวเองครับมีประมาณ3คนครับชื่อว่าราอุลเอ็ดมุนและเลเน่
มขอเรียกง่ายๆเป็น ABC แล้วกันเขาเนี่ยจะรับจ้างครับสำหรับใครที่สามารถจ่ายเงินได้ประมาณ 25,000 ฟรังต่อคนนะซึ่งไม่ว่าพวกคุณจะเป็นชาวยิวเป็นนักรบต่อต้านหรือเป็นอาชญากรธรรมดาก็ตามเขาจะหาเส้นทางหลบหนีให้กับคนพวกนี้ครับไอ้เส้นทางที่ผมบอกว่าเป็นเส้นทางหลบหนีเนี่ยเขาอ้างว่าเขาสามารถจัดเตรียมเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดครับไปยังประเทศอาร์เจนตินาหรืออเมริกาใต้ครับผ่านประเทศโปรตุเกสไปสำหรับใครที่อยากจะหนีจากตรงเนี้ยที่เยอรมันเข้ามาบุกเนี่ยเขาสามารถหาเส้นทางหลบหนีไปได้นะแต่ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวครับสำหรับใครที่จะหนีไปที่ประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยพวกคุณเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคก่อนนะเพราะเขาอ้างว่ารัฐบาลอาร์เจนตินาเนี่ยสั่งให้คนที่จะเข้าไปในประเทศเขาเนี่ยต้องฉีดวัคซีนก่อนซึ่งนายมาเซลเนี่ยก็จะฉีดวัคซีนให้กับคนพวกนี้ครับแต่วัคซีนที่เขาฉีดเนี่ยมันไม่ใช่วัคซีนจริงๆแต่มันเป็นไซยาไนด์ครับโอ้โหแล้วเราก็รู้กันเนาะไซยาไนด์พอฉีดเข้าไปเพียงไม่นานก็จะเสียชีวิตเนาะครับพอคนพวกนี้ครับเสียชีวิตไปนายมาเซลก็จะขโมยเงินและทรัพย์สินทั้งหมดที่มีแล้วก็ให้เหมือนกับคนที่เขาไว้ใจที่เป็นผู้ช่วยของเขาเนี่ยนำร่างต่างๆของเหยื่อเนี่ยนะครับไปทิ้งในตอนแรกครับนายมาเซลจะให้ไปทิ้งในแม่น้ำแซนแต่ภายหลังเนี่ยเขาเริ่มที่จะทำการทำลายศพครับด้วยการแช่ในปูนขาวหรือเผาทิ้งครับในปี1941ครับนายมาเซลเนี่ยก็เลยไปซื้อบ้านหมายเลข21บนถนนลูเลซัวเรียกสั้นเป็นบ้านหมายเลข21แล้วกันนะครับแต่ตรงนี้ครับไอการทำงานของการหาคนหลบหนีของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นความลับเสมอไปในที่สุดครับหน่วยเกสตาโปหน่วยเกสตาโปคือหน่วยตำรวจลับของฝ่ายเยอรมนีรู้เรื่องราวเกี่ยวกับองค์กรที่เขาใช้หาคนหลบหนีเนี่ยและในเดือนเมษายนปี1943เนี่ยหน่วยเกสตาโปเนี่ยนะครับก็เลยนำนักโทษคนหนึ่งชื่อว่าเดฟุสครับให้นักโทษคนนี้ไปสืบหน่อยไปสืบไอ้เครือข่ายองค์กรพาคนหลบหนีเนี่ยแล้วมาบอกข้อมูลหน่อยว่ามันมีจริงๆหรือเปล่ามันทำเกี่ยวกับอะไรแต่ครับนายเดฟุสคนนี้ก็หายตัวไปเลยหน่วยเกสตาโปก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยชายคนนี้เสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าแล้วองค์กรเครือข่ายตรงนี้มันอาจจะเป็นเกี่ยวกับหน่วยต่อต้านหรือเปล่าแต่มันก็ยังมีการแทรกแซงเพิ่มอีกนะหลังจากนั้นมันเป็นปฏิบัติการที่สำเร็จอะสามารถแทรกแซงไปในกลุ่มตรงนี้ได้ครับเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการหาคนหลบหนีออกไปซึ่งหน่วยเกสตาโปไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วคนพวกนั้นไม่ได้หนีไปไหนเลยเสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับซึ่งหน่วยเกสตาโปเนี่ยครับก็ไปจับกลุ่มลูกน้องของนายมาเซลมา3คนครับ A B C ที่ผมบอกไปจับมาเนี่ยก็จับมาทรมานครับแต่ไม่ได้จับนายมาเซลมานะต้องบอกไปก่อนว่าตรงเนี้ยนายมาเซลไม่ถูกจับไปครับซึ่งมันมีคนหนึ่งใน3คนนี้ครับสารภาพว่าคนที่สั่งพวกเราเนี่ยมันชื่อว่าด็อกเตอร์อูจีนและก็คือนายมาเซลนั่นเองแหละเขาใช้ชื่อปลอมว่าด็อกเตอร์อูจีนคนเนี้ยก็ถูกปล่อยตัวไปครับแต่ก็ยังเหลืออีก2คนนะอีก2คนที่ถูกจับไว้เนี่ยก็ถูกสงสัยว่าช่วยชาวยิวหลบหนีหรือเปล่าซึ่งเราก็ดูในสงครามโลกครั้งที่สองในตอนนั้นอะไรนะครับผมขอไม่เล่ารายละเอียดตรงนี้แล้วกันทั้ง2คนนี้ก็ถูกทรมานเพิ่มเติมอีกครับแต่พวกเขาก็ไม่สามารถระบุตัวตนของสมาชิกคนอื่นๆได้อะแบบว่าถามเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มต่อต้านด้วย2คนนี้ก็ไม่รู้ว่ากลุ่มต่อต้านอะไรไม่รู้จักเลยไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ครับสุดท้ายแล้วทั้ง3คนก็ถูกปล่อยตัวออกไปครับแต่ตอนนี้นายมาเซลไม่ถูกจับเลยเนาะเวลามันเดินทางมาถึงเดือนมกราคมปี1944มันถึงในช่วงปลายของสงครามโลกครั้งที่2แล้วตอนนั้นเนี่ยฝ่ายเยอรมันที่มาบุกครับมีเรื่องที่ต้องกังวลหลายอย่างอ่ะก็เลยไม่ได้ทำการจับกุมนายมาเซลแต่ในวันหนึ่งครับในวันจันทร์ที่6มีนาคมปี1944ในบ้านหมายเลข21ของนายมาเซลเนี่ยแหละครับมีเพื่อนบ้านครับเห็นว่ามันมีควันโพยพุ่งออกมาจากบ้านหลังนี้ครับเวลาเนี่ยมันผ่านไปหลายวันครับควันมันก็ไม่ลดลงเลยเพื่อนบ้าน
เลยไปแจ้งเจ้าที่ตำรวจครับในวันที่11มีนาคมและไปดูที่บ้านหลังนี้ก่อนเห็นว่าบ้านหลังนี้มีโน้ตแปะอยู่หน้าบ้านครับแปะว่าหายไป1เดือนส่งต่อจดหมายไปที่บ้านหมายเลข18ในถนนรูเดสลอมบาร์ดในเมืองโอแซพอเจ้าที่มาถึงครับปั่นจักรยานมาเลยมาคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็บอกว่าเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของดร.มาเซลดร.มาเซลเนี่ยเขามีบ้านอีกหลังนึงนะเป็นเหมือนกับอพาร์ตเมนต์หายไปอีก2ไมล์เนี่ยบ้านของเขาเนี่ยคือบ้านหมายเลข66อยู่ในถนนรือกูมาแตงและทางเพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลเพิ่มว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมักจะเห็นคนแปลกหน้ามาเยือนบ้านหลังนี้เป็นประจำเลยหลายเดือนก่อนเห็นรถบรรทุก2คันมาจอดที่บ้านหมายเลข21คันแรกก็ขนกระเป๋าที่เหมือนกับกระเป๋าเดินทางอ่ะประมาณ40กว่าใบขณะเดียวกันคันที่2เนี่ยก็เหมือนกับขนกระสอบหนักๆประมาณ30ถึง40ใบมันแปลกมากเลยก็บอกกับทางเจ้าที่ประมาณนี้นะครับทางเจ้าที่ครับตรงนี้ก็ไม่รู้ไปติดต่อยังไงก็โทรไปที่บ้านอพาร์ตเมนต์ของนายมาเซลพอโทรไปเนี่ยก็ไปขออนุญาตบอกว่าผมเนี่ยขอเข้าไปตรวจในบ้านของคุณได้ไหมบ้านหมายเลข21เนี่ยทางนายบาเซลครับก็เตือนแล้วบอกว่าไม่ได้นะอย่าทำอะไรฉันจะไปถึงในที่นั่นภายใน15นาทีแต่หลังจากนั้นครับเวลาเนี่ยมันผ่านเลยไปจนครึ่งชั่วโมงแล้วอะควันมันก็ยังไม่ลดควันก็ยังเยอะอยู่ครับและไม่มีวี่แววของดร.มาเซลคนนี้เลยเจ้าหน้าที่ครับก็เลยโทรเรียกเจ้าที่ดับเพลิงนะครับพอเจ้าที่ดับเพลิงมาถึงก็บุกครับเข้าไปที่หน้าต่างชั้น2เลยพอเข้าไปก็ไปค้นหาว่าไอ้ตัวควันเนี่ยมันมาจากตรงไหนล่ะพอเข้าไปก็ชั้นบนลงไปถึงชั้นใต้ดินครับแต่ในไม่ท้ามีทางดับเพลิงคนหนึ่งครับเขาอาเจียนแล้วอ้วกออกมาเลยแล้วก็บอกกับตำรวจว่าคุณมีงานรออยู่ข้างหน้านะถัดกลับมาครับมีเจ้าที่ดับเพลิงคนหนึ่งลงไปที่ชั้นล่างของบ้านหลังเนี้ยไปพบกับเตาถ่านหนึ่งครับที่มีประตูมันมีไฟลุกไหม้แบบเผาแบบลุกโชนเลยแต่ปรากฏว่าไอ้เตาตรงนั้นเนี่ยมันมีประตูเนาะแต่มันปิดไม่สนิทครับมันมีแขนของมนุษย์อะห้อยออกมาจากประตูที่เปิดอยู่ครับและในบริเวณใกล้เคียงตรงนั้นเนี่ยมันมีกองถ่านหินหลายๆกองเนาะซึ่งถ่านหินตรงนั้นครับมันมีลักษณะที่ผสมกับกระดูกและชิ้นส่วนร่างกายของมนุษย์อะซึ่งเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะนับได้เลยว่ามีกี่คนก็เลยไปบอกกับทางเจ้าที่ตำรวจที่อยู่ด้านบนเจ้าที่ตำรวจเขาแบบลงมาดูก็ตกตะลึงสิว่าในบ้านหลังนี้มันคืออะไรเนี่ยมีการเผาทำลายจนสุดท้ายไม่นานครับนายมาเซลก็มาถึงที่บ้านหมายเลข21ครับพอนายมาเซลมาถึงเนี่ยทางเจ้าที่ก็ซักถามว่าคุณเป็นใครอะไรยังไงเป็นคนฝรั่งเศสหรือเปล่านายมาเซลก็บอกข้อมูลไปครับจนรู้ว่านายมาเซลเป็นคนฝรั่งเศสจริงๆนะและนายมาเซลก็ให้ข้อมูลอ้างครับว่าศพที่คุณเห็นว่าถูกเผาหรือกระดูกต่างๆคือกระดูกของชาวเยอรมันและผู้ทรยศต่อประเทศของเราซึ่งบอกกับทางเจ้าที่นะครับและอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มต่อต้านโดยมีเอกสารประมาณ300กว่าไฟล์เก็บไว้ที่บ้านของตัวเองที่อพาร์ตเมนต์ในถนนรูกูมาแตงเนี่ยและเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องรีบไปทำลายก่อนที่ศัตรูเนี่ยจะมาพบก่อนตอนนั้นเนาะสงครามมันยังไม่จบมันอยู่ในปลายสงครามก็จริงทางเจ้าที่ตำรวจที่มีความขมขื่นกับเรื่องราวของสงครามเกี่ยวกับฝ่ายที่มาบุกเป็นศัตรูเนี่ยก็คิดว่าเขาอาจจะทำถูกหรือเปล่าจัดการศัตรูของเราก็เลยปล่อยตัวครับนายมาเซลออกไปได้นายมาเซลก็หนีไปเลยครับหลังจากที่นายมาเซลออกไปจากตรงนี้แล้วเนาะทางเจ้าที่ครับก็มีทีมมาช่วยค้นหาสถานที่ตรงเนี้ยเพิ่มเติมเจ้าที่ตรวจสอบในบ้านแล้วก็ข้างล่างบ้านแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบโรงรถครับโรงรถของบ้านหมายเลข21เจ้าที่เปิดไปดูเนี่ยซึ่งตรงนี้ผมขออภัยท่านผู้ชมผู้ฟังไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่กำลังกินข้าวนะครับพบกับปูนขาวเป็นจำนวนมากที่ผสมกับซากศพของมนุษย์ครับรวมถึงหนังศีรษะและกระดูกกรามของมนุษย์ครับ มีหลุมที่ถูกขุดขึ้นอยู่ในคอกม้าครับมันเต็มไปด้วยปูนขาวแล้วก็ยังมีซากศพที่กำลังจะย่อยสลายครับ
บนบันไดที่ทอดจากลานของบ้านนะครับไปยังชั้นใต้ดินพบกับกระสอบผ้าใบครับที่มันบรรจุร่างบางร่างก็มีแค่ซีกซ้ายบางร่างก็ขาดศีรษะบางร่างก็มีแต่เท้าหรือมีแต่อวัยวะสำคัญนะครับอยู่ในกระสอบผ้าใบอ่ะซึ่งตรงนี้ครับมันก็ต้องมีคนมาดูแลเพิ่มเติมผู้บัญชาการตำรวจจอร์จวิกเตอร์แมนซูครับเขาเนี่ยเป็นทหารผ่านศึกอายุ33ปีครับมีผลงานจับกุมมากกว่า 3,200 คดีแล้วได้เข้ามารับผิดชอบคดีนี้เลยและคิดว่าคดีนี้มันใหญ่นะมันไม่ใช่แค่การปล่อยตัวไปง่ายๆแล้วล่ะเขาเรียกบ้านหลังนี้ว่าเรือนมรณะเลยนะนะครับและยังไปตรวจสอบเพิ่มเติมอีกเจ้าที่ไปตรวจสอบครับสังเกตเห็นว่ามันมีอ่างล้างจานในบ้านมันอยู่ในชั้นใต้ดินครับแต่อ่างล้างจานเนี่ยมันขนาดใหญ่พอที่จะเหมือนกับระบายเลือดจากศพของมนุษย์นะครับและมีห้องแปดเหลี่ยมซึ่งห้องแปดเหลี่ยมอันนี้นะครับมันสามารถที่จะเก็บเสียงได้อะไม่รู้ว่าใช้ไว้ทำอะไรแต่นอกห้องมันมีตาแมวอยู่กลางประตูคือสามารถมองจากข้างนอกเข้าไปในห้องนี้ได้นะครับทางตรงนี้ครับเจ้าหน้าที่แมนซูคนนี้เขาก็อยู่ในที่เกิดเหตุจนถึงเวลาตีหนึ่งครึ่งเลยนะแล้วมันก็มีโทรเลขครับส่งมาที่สำนักงานตำรวจที่ปารีสเขียนว่าคำสั่งจากทางการเยอรมันให้จับกุมนายเมอร์เซลคนนี้ซึ่งตรงนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รู้ว่ามีความสั่งจากผู้ที่บุกรุกในตอนนั้นสั่งมาให้จับกุมนายมาเซลเนื่องจากข้อหาของการเป็นเหมือนกับหน่วยต่อต้านจับคนหนีหรือเปล่าเป็นหนึ่งในหน่วยต่อต้านหรือเปล่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ไปเลยไปที่อพาร์ตเมนต์ของนายมาเซลในถนนลูกูมาแตงที่ผมบอกไปปรากฏว่าอพาร์ตเมนต์เนี้ยมันร้างไม่พบร่องรอยของนายมาเซลหรือครอบครัวของเขาเลยไม่มีใครอยู่เลยครับนายมาเซลหนีไปแล้วแต่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมันมีข้อมูลส่งมาให้กับทางเจ้าหน้าที่ครับว่าทางเกสตาโปเนี่ยจับกุมนายมาเซลได้แล้วจับไปเข้าคุกแล้วก็ทำการทรมานแล้วซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เราก็รู้กันเนาะว่านายมาเซลไม่ได้ถูกจับครับเป็นลูกน้องของนายมาเซลต่างหากที่ถูกจับกุมไปแล้วใช่จนถึงเดือนมกราคมตรงนี้นะครับเหตุผลในการตามล่านายมาเซลอย่างเร่งด่วนมันก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าน่าจะถูกจับไปแล้วถูกติดคุกไปแล้วหรือเปล่าและผมขอย้อนกลับไปที่บ้านหลังนั้นเพิ่มเติมอีกนิดครับบ้านหลังนั้นครับทางเจ้าที่ค้นหาต่อเนื่องว่ามีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมทางเจ้าที่เก็บชิ้นส่วนของเหยื่อครับได้อย่างน้อย10รายเป็นเหยื่อที่ถูกชำแหละเจ้าที่ชันสูตรครับบอกกับทางนักข่าวว่า10รายเนี่ยจริงๆนะมันดูน้อยกว่าจำนวนจริงอย่างมากเลยครับนอกจากกระดูกและส่วนต่างๆของร่างกายที่สามารถระบุตัวตนได้เจ้าที่ชันสูตรบอกว่าเขาทำรายการรายละเอียดของกระดูกครับที่พบเจอมันเป็นกระดูกที่ไม่เกรียมและน้ำหนักประมาณ33ปอนด์รวมกันได้และมีเศษชิ้นส่วนที่ยังไม่ไหม้อีกประมาณ24ปอนด์ครับเส้นผมของมนุษย์ประมาณ11ปอนด์รวมหนังศีรษะทั้งหมดมากกว่า10ชิ้นนะมันมีถังขยะ3ใบเป็นถังขยะที่เต็มใบเลยนะมันมีชิ้นส่วนเล็กๆ เกินกว่าที่จะระบุได้เหยื่อที่มีอายุมากที่สุดตรงนี้น่าจะอายุประมาณ50ปีและอายุน้อยที่สุดเนี่ยน่าจะอายุประมาณ25ปีครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากมีดหรือกระสุนปืนแต่ก็ไม่สามารถที่จะตัดเรื่องเกี่ยวกับการวางยาพิษได้นะอย่างที่ผมบอกไปเนาะตรงนี้มันมีการไปค้นอพาร์ตเมนต์ของนายมาเซลครับนายมาเซลไม่อยู่เนาะนายมาเซลหายตัวไปแล้วแต่ทางเจ้าที่พบหลักฐานเพิ่มเติมครับพบว่ามันมีปริมาณของโคโรฟอร์มดิจิทาลิสสเตกานินและยาพิษอื่นๆรวมถึงเฮโรอีนและมอร์ฟีนในสต็อกที่มากกว่าแพทย์ทั่วไปถึง50เท่าครับอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของนายมาเซลซึ่งตรงนี้ไม่มีข้อมูลรวมถึงไซยาไนด์ด้วยหรือเปล่านะซึ่งก็รวมเป็นถึงของเกี่ยวกับการวางยาพิษของเขาให้กับเหยื่อนั่นเองนะครับตรงนี้ครับมันทำให้เจ้าที่เนี่ยเกิดคำถาม3ข้อขึ้นมาคิดว่าคนที่อยู่ในบ้านหมายเลข21เนี่ยใครคือเหยื่อของบ้านหลังนี้บ้างพวกเขาเสียชีวิตได้อย่างไรและนายมาเซลคนนี้หายไปไหนล่ะเพิ่มอีกคำถามนึง
คือเขาเนี่ยเป็นผู้หลบหนีที่รักชาติหรือเขาเป็นผู้ร้ายกันแน่เจ้าที่ตรงนี้เนาะก็สืบสวนต่อครับแล้วก็ตามหาว่านายมาเซลเนี่ยหายตัวไปไหนชั้นเจ้าที่ครับไปพบชายคนหนึ่งเป็นชายที่ตั้งใจจะหลบหนีครับแต่วิดีก็เปลี่ยนใจอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปพบกับไอ้ด็อกเตอร์อูจีนหรือนายมาเซลเนี่ยนะครับบอกว่าเขาเนี่ยให้เงินกับนายด็อกเตอร์คนเนี้ยไปประมาณ 25,000 ฟรังเพื่อจะได้เดินทางไปที่อเมริกาใต้แต่เขาเนี่ยเปลี่ยนใจไม่ไปทีหลังแล้วเจ้าที่ก็ไปพบว่าเจ้าที่เปียวรื้อเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมของเขาเนี่ยก็ไปเห็นว่าในปี1942ครับนายมาเซลเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็มีการแบบให้ยาหรือว่าเขาใช้ยาเกินขนาดเนี่ยนะครับเจ้าที่เนี่ยไปหาครับเป็นเหมือนกับเหยื่อ2คนที่จะให้การซักทอดนายมาเซลเนี่ยนะครับทั้ง2คนเนี่ยหายตัวไปครับเหมือนว่าพยานทั้ง2คนเนี่ยน่าจะถูกฆาตกรรมไปแล้วอ่ะซึ่งเจ้าที่ก็เก็บข้อมูลตัวนี้มาและตอนนี้เจ้าที่ก็ไปหาเพิ่มเติมอีกว่านายมาเซลนี่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นใครบ้างและมีแบบญาติหรือครอบครัวเป็นใครครับน้องชายของนายมาเซลครับมาสารภาพกับทางเจ้าที่ว่าเขาเนี่ยได้ส่งปูนขาวไปที่บ้านของนายมาเซลตามคำสั่งของพี่ชายตัวเองเลยซึ่งทำให้น้องชายถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดครับในการฆาตกรรมและถูกจำคุกหลังจากนั้นภรรยาของนายมาเซลครับก็ยังถูกจับกุมเหมือนกันในข้อหาที่สมรู้ร่วมคิดกับนายมาเซลเช่นเดียวกับลูกน้องทั้ง3คน A B C ที่ผมพูดไปทั้ง3คนนี้ก็สารภาพว่าพวกเขาเนี่ยช่วยขนกระเป๋าเดินทางออกจากห้องเก็บศพของนายมาเซลครับจากบ้านหลังนั้นแหละแล้วก็นำไปทิ้งเนาะทั้ง3คนนี้ก็ถูกตั้งข้อหาแล้วก็ถูกจำคุกเช่นเดียวกันครับแต่ตอนนี้นายมาเซลก็ยังหายตัวไปอยู่นะเวลามันผ่านไปจนถึงวันที่6มิถุนายนปี1944ครับทางเจ้าที่ก็ต้องระงับการสืบสวนครับเพราะมันมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแซงสงครามโลกที่ฝรั่งเศสตรงเนี้ยมันจบในปี1945เนาะซึ่งมันเกิดการรุกรานที่นอร์บังดีแล้วมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับนายมาเซลเนี่ยก็ยังคงแบบซ่อนตัวและหลบหนีอยู่ครับซึ่งเขาไปซ่อนตัวอยู่กับเพื่อนๆของเขาเพื่อนๆคนที่รู้จักเขาครับโดยอ้างว่าทางไอ้ตำรวจเกสตาโปตำรวจของทางเยอรมันเนี่ยต้องการตัวเขาเพราะเขาเนี่ยได้สังหารชาวเยอรมันแล้วคนที่แจ้งข่าวให้กับทางเกสตาโปไปทางหน่วยเนี้ยก็ต้องการตัวเขามากแล้วเขาเนี่ยก็ย้ายไปอยู่กับผู้ป่วยคนหนึ่งครับเป็นผู้ป่วยที่เขาเคยดูแลรักษาแล้วก็ปล่อยให้เขาตัวเองเนี่ยยาวขึ้นแล้วก็ใช้ชื่อปลอมเต็มไปหมดเลยครับเพื่อแฝงตัวอยู่ในผู้คนตรงนั้นครับมันใช้เวลาประมาณเกือบ7เดือนได้ที่เขาแอบซ่อนตัวอยู่นะครับตรงนี้ครับในกรุงปารีสเนี่ยมันเริ่มมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วเพราะมันมีการรุกรานในนอร์บังดีมันเริ่มมีกลุ่มต่อต้านครับเกิดขึ้นและตำรวจในกรุงปารีสเนี่ยเริ่มลุกฮือครับต่อต้านกองทัพของเยอรมันทางนายมาเซลตอนนี้ครับใช้ชื่อปลอมครับชื่อว่าองรีวาเรรีและเข้าไปร่วมทำงานกับกองกำลังมหาดไทยของฝรั่งเศสครับที่ชื่อย่อว่า FFI และเขากลายเป็นกัปตันนะที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตอบโต้การจารกรรมแล้วก็การสอบปากคำนักโทษครับไปช่วยหน่วยงานตรงนี้โดยไม่มีใครรู้นะว่าเขาคือดร.มาเซลแต่หลังจากนั้นครับมันไม่ได้โชคดีอย่างนั้นเสมอไปมันมีหนังสือพิมพ์นึงครับชื่อว่า Resistance ตีพิมพ์บทความนึงครับที่พูดถึงชายที่ชื่อว่าดร.มาเซลและมีการพูดถึงคดียาเสพติดของเขาในปี1942ครับตรงนี้ครับทนายฝ่ายจำเลยซึ่งเป็นทนายของนายมาเซลครับมาให้ข้อมูลกับทางหนังสือพิมพ์เนี่ยบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยได้รับจดหมายว่านายมาเซลมาบอกว่าข้อหาต่างๆที่อยู่ในคดียาเสพติดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงเรื่องโกหกนะแล้วก็มาบอกกับทางหนังสือพิมพ์เนาะแต่ครับสิ่งนี้มันทำให้เจ้าหน้าที่รู้ว่านายมาเซลอ่ะก็ยังคงอยู่ในปารีสเนี่ยมีการส่งจดหมายถึงทนายของตัวเองอ่ะแสดงว่าเขาไม่ได้ไปไหนอ่ะเขาอยู่ในปารีสและเขาก็น่าจะอ่านหนังสือพิมพ์ตรงนี้อยู่ด้วยอ่ะน่าจะเห็นนะใช่น่าจะเห็นทางเจ้าที่ก็เลยค้นหาตัวนายมาเซลอีกครั้งหนึ่งครับเริ่มปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกณฑ์คนไปซึ่งรายชื่อที่มีการเกณฑ์คนไปตามหานายมาเซลนะครับมีชื่อชายคนหนึ่งด้วยนะชื่อว่าองรีวาเดรี
ชื่อปลอมของนายมาเซลเออตัวเขาเองแหละอยู่ในชื่อของหน่วยตามหาด้วยแต่สุดท้ายครับหนีไปหนีมาครับเขาหนีไปได้สุดถึงวันที่31ตุลาคมปี1944ครับสุดท้ายนายมาเซลคนนี้ก็ถูกจับในสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงปารีสครับและเขามีทรัพย์สินอยู่ในตัวเนี่ยคือปืนพกครับและเงินประมาณ 31,700 ฟรังและมีเอกสารระบุตัวตนประมาณ50ชุดครับอยู่ที่ตัวเขาด้วยและถูกนำไปคุมขังครับอยู่ในเรือนจำตรงนี้เขาก็ยังอ้างนะว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์และเขาเนี่ยเพียงแค่ฆ่าศัตรูของฝรั่งเศสเท่านั้นนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยค้นพบกองศพในบ้านหมายเลข21เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี1944เองแต่อย่างไรก็ตามครับทางเจ้าที่เนี่ยก็สืบสวนต่อแล้วก็ไปดูว่าไอ้ที่เขาอ้างว่าเขาเป็นหน่วยต่อต้านอยู่ในกลุ่มต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยมันจริงหรือเปล่าเอออยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆมั้ยที่เขาอ้างว่าเขาทำการสังหารศัตรูเนี่ยครับปรากฏว่าทางเจ้าที่ครับไปดูข้อมูลว่านายมาเซลเนี่ยไม่มีเพื่อนในกลุ่มต่อต้านใดเลยกลุ่มต่อต้านบางกลุ่มที่เขาพูดถึงเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่จริงครับและไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆเลยซึ่งทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่เรื่องโกหกครับของนายมาเซลแต่มันก็ยังมีข้อมูลบอกว่าข้อมูลตรงจุดของการหาว่านายมาเซลอยู่กับกลุ่มต่อต้านตรงเนี้ยมันก็ยังไม่แน่ชัดนะว่าเขาอยู่จริงๆหรือเปล่าแต่ในตรงนั้นครับเจ้าที่ไปค้นหาว่ามันไม่เจอเลยอัยการเนี่ยยื่นตั้งข้อหาเขาอย่างน้อย27คดีครับและพูดเกี่ยวกับธุรกิจของเขาเนี่ยที่เขาทำการเป็นแพทย์แล้วก็หากำไรจากการหลอกคนจะได้ย้ายไปอยู่ที่อาร์เจนตินาย้ายไปอยู่ที่อเมริกาใต้เนี่ยและทำการสังหารครับหลังจากนั้นครับนายมาเซลก็ถูกนำไปพิจารณาคดีอีกครั้งในวันที่19มีนาคมปี1946หลังจากสงครามโลกมันจบลงไปแล้วเขาเนี่ยถูกกล่าวหาในคดีอาญาครับมากถึง135ข้อหาแต่มันก็มีทนายนะเป็นทนายคนดังครับมาช่วยแก้ต่างเขาในศาลโดยทีมทนายเนี่ยต่อสู้กับทีมอัยการของรัฐเนาะแล้วก็ทนายความพลเรือนครับอีก12คนที่ทางญาติของเหยื่อเนี่ยว่าจ้างมาให้ช่วยว่าความในศาลทางทนายแล้วก็นายมาเซลก็ให้ข้อมูลแย้งว่าเหยื่อทั้งหมดเนี่ยที่เสียชีวิตไปเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือสายลับสองหน้าเป็นศัตรูของฝรั่งเศสหรือคนที่หายตัวไปเนี่ยบางคนยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็สบายดีอยู่ในอเมริกาใต้อะโดยเขาอาจจะใช้ชื่อใหม่ไปแล้วนี่คือให้ข้อมูลในศาลประมาณนี้นะแต่สุดท้ายครับมีการว่าความไปว่าความมาครับสุดท้ายเขาก็ยอมรับว่าเขาสังหารเหยื่อ19รายครับจาก27รายที่พบในบ้านหมายเลข21นะแล้วก็ยังอ้างอีกว่าเหยื่อเหล่านั้นเนี่ยเป็นชาวเยอรมันและเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับฝั่งนู้นแต่มันก็มีข้อมูลเพิ่มอีกว่านายมาเซลครับยอมรับว่าตนเองเนี่ยทำการสังหารศัตรูเขาบอกว่าเขาเรียกเป็นศัตรูทั้งหมด63รายครับ ซึ่งตรงนี้ไม่ได้มีข้อมูลมาคอนเฟิร์มจริงๆนะว่า63รายจริงๆหรือเปล่านี่เป็นคำกล่าวอ้างของนายมาเซลนะครับซึ่งทางทนายเนี่ยก็พยายามวาดภาพให้นายมาเซลเป็นวีรบุรุษนะแบบทำงานฝ่ายต่อต้านช่วยประเทศนะเออช่วยประเทศอะไรอย่างงี้แต่ผู้พิพากษาและคณะลูกขุนครับไม่ได้เชื่อเลยและสุดท้ายนายมาเซลครับถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรม26กระทงครับและมีข้อหาอาชญากรรมอื่นๆอีกอ่ะประมาณ99คดีครับซึ่งนี้ผมยกตัวอย่างมานะที่เขาถูกตัดสินเนี่ยมันมีคดีเกี่ยวกับการปล่อยอาวุธยังผิดกฎหมายล่วงละเมิดทางเพศการปล้นการทำแท้งผิดกฎหมายการเสพติดยาเกินขนาดปลอมแปลงช่อฉนหลีกเลี่ยงภาษีทำให้ทั้งหมดนี้ครับเขาถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยเครื่องกิโยตินครับในวันที่25พฤษภาคมปี1946พอมาถึงในวันประหารของเขาเนี่ยนะครับคำพูดสุดท้ายของนายมาเซลครับก่อนที่เขาจะถูกประหารเนี่ยเขาพูดว่าสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษผมขอให้คุณอย่ามองมันจะไม่สวยเอาซะเลยหลังจากนั้นเขาก็ถูกประหารชีวิตด้วยเครื่องกิโยตินครับแล้วก็ถูกนำร่างไปฝังที่สุสาน IV ครับ
ซึ่งตรงนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่นายมาเซลสารภาพว่าตัวเองเนี่ยสังหารถึง68คนนะแต่ตรงเนี้ยมันไม่เคยถูกยืนยันนะครับว่ามันเป็นจำนวนการฆาตกรรมที่แน่นอนและก็ไม่ได้มีการระบุครับว่าจำนวนคนที่ถูกเขาฆาตกรรมเนี่ยมีกี่คนแต่มีแหล่งข่าวบางแหล่งข่าวครับเขาบอกว่านายมาเซลเนี่ยอาจจะก่อคดีฆาตกรรมตรงเนี้ยมากถึง160คดีอันนี้เป็นข้อมูลเสริมนะเองซึ่งจริงไม่จริงก็ผมนำมาให้ฟังนะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับของด็อกเตอร์มาเซลเปิดซัวซึ่งบางข้อมูลก็เรียกว่าด็อกเตอร์ซาตานและมีการขนานนามครับว่าเขาเนี่ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องแห่งกรุงปารีสในช่วงเวลาตรงนั้นนะครับเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับคดีนี้มันค่อนข้างจะโอ้ก็รุนแรงนะถือว่าติดอันดับรุนแรงต้นๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่านายมาเซลนะหรือดร.มาเซลเนี่ยเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายแทบจะทุกอย่างเลยนะเท่าที่ผมฟังนะใช่ครับไม่ว่าจะยาเสพติดการฆาตกรรมการเกี่ยวกับการล่วงละเมิดการครอบครองอาวุธโอ้โหหลายอย่างมากซึ่งรวมๆคดีที่อาหารได้บอกว่าก็คือมากกว่า160กว่าคดีเนาะที่เขากล่าวอ้างมานะใช่มันมีข้อมูลที่ไม่แน่นอนนะแต่ที่ยืนยันแน่ๆคือมันมีข้อหา26กระทงแน่นอนตรงนี้นะครับแต่ถ้ามองย้อนกลับไปในณเวลาตรงนั้นอันนี้ผมมองในตัวเคสนะผมลองวิเคราะห์ดูผมมองว่านายมาเซลเนี่ยอาจจะใช้ช่วงเวลาที่บ้านเมืองกำลังวุ่นวายเนี่ยใช่เพื่อเอื้อให้ตัวเองเนี่ยสามารถทำเรื่องที่ตัวเองต้องการเนี่ยได้ง่ายขึ้นเราก็จะเห็นได้จากหลายๆคดีที่เขาสามารถหลุดรอดไปได้เนาะรอดพ้นจากความผิดไปได้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆถึงเรื่องใหญ่เลยก็ตามเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยในบ้านเมืองต้องบอกว่าในฝรั่งเศสนะตอนนั้นเนี่ยก็มีเกี่ยวข้องกับสงครามโลกทำให้บ้านเมืองค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วพอเวลาจะตัดสินอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเขาก็ต้องไปโฟกัสความมั่นคงทางบ้านเมืองเป็นหลักด้วยใช่ต้องพูดถึงบริบทตอนนั้นใช่ต้องพูดถึงบริบทตอนนั้นด้วยท่านผู้ชมแบบว่าคิดภาพว่าเป็นบริบทตอนนั้นนะถูกต้องครับอยู่ในภาวะสงครามอ่ะบ้านเมืองมาระส่ำระสายมันมีอะไรหลายอย่างซึ่งผมมองว่านายมาเซลอาจจะเห็นช่องทางนี้เนาะและมีหน่ำซ้ำครับเขายังใช้ช่องทางในการหาผลประโยชน์จากอาชีพตัวเองในการเอื้อเนาะเพราะว่าเขาเป็นหมอถูกไหมครับเขาก็ใช้ความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยในการหลอกล่อเหยื่อแล้วก็ทำการฆาตกรรมและหาเงินเข้าตัวเองแต่ผลสุดท้ายครับเขาก็ได้รับผลกรรมเนาะกับสิ่งที่เขาทำไปคนร้ายครับอย่างนายมาเซลวันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรกันนะสีหน้าฐานคุณผู้ฟังผมมองเห็นภาพคดีนี้เหมือนเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะครับของในช่วงสงครามโลกครับใช่ใช่ตอนหาข้อมูลก็มีประมาณคิดแบบทันวาเลยเหมือนเป็นประวัติศาสตร์มุมเล็กๆอ่ะที่มันเคยเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกขนานกันมาเนาะใช่คิดแบบนั้นเหมือนกันด้วยช่วงเวลานะครับปี1940นะ1940ยังไม่ถึง1945เนี่ยในการที่บ้านเมืองในยุคนั้นนะครับมันก็ไม่ได้เสถียรเท่าปัจจุบันนะครับครับมันสามารถซุกซ่อนหลบหนีมันสามารถที่จะไหลลื่นไปตามแบบสิ่งที่คนร้ายได้คิดหรือวางแผนเอาไว้ได้อย่างง่ายดายแหละน่าสนใจตรงที่เขาเนี่ยแหละนายมาเซลนะครับอย่างที่อาหารจากในข้อมูลเนี่ยที่เขาเผลอใช้คำว่าเผลอได้ไหมไม่รู้นะไปส่งจดหมายหาทนายความเขาในชื่อเก่าใช่ซึ่งตรงจุดเนี้ยถ้าเกิดเขาไม่ทำอย่างนั้นนะไม่แน่ว่าอาจจะมีเหยื่อรายที่170 180ต่อมาอีกก็ไม่รู้ซึ่งก็ไม่แน่นอนอีกว่ามีเหยื่อกี่คนอีกใช่แล้วนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนสอดแทรกอยู่ในช่วงประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสนั่นแหละแล้วผมก็ดามเรื่องราวนี้มาก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าหามาจากหลายข้อมูลหลายแหล่งข่าวนะครับมันก็จะมีความไม่เหมือนกันในหลายแหล่งข่าวด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเก่าเนาะตีมาตั้งแต่ปี1900ต้นๆเลยผมก็รวบรวมมาเท่าที่จะรวบรวมได้นะครับสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะเสริมว่าใครรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถบอกผมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและต้องพูดไว้ก่อนว่าผมขออภัยถ้าเกิดพูดชื่อถนนชื่อเมืองชื่อคนต่างๆเนี่ยผิดพลาดไปยังไงก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับมันค่อนจะออกเสียงยากแต่ผมอยากจะออกเสียงที่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยฟังได้ง่ายๆเนาะเรื่องราวตรงนี้ครับมันก็คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะในยุคที่ย้อนไปเกือบจะ100ปีได้แล้วนะครับ80กว่าปีได้แล้วไปเป็นยุคเก่านะครับทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เหมือนตอนนั้นแหละ
แต่แค่ตรงนี้มันเป็นมุมนึงที่เราหยิบยกมาเล่าให้ฟังว่ามันเคยเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับเรื่องนี้ครับมันเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมครับปี1998นะครับที่โรงพยาบาลฟรองซัวเควสนีซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ครับมันก็จะเป็นโรงพยาบาลที่จะทำการรักษาครับเกี่ยวกับทรวงอกแล้วก็ระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลแห่งนี้ครับตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่ามองลาโจลีนะครับอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือครับซึ่งมันเป็นชานเมืองของกรุงปารีสละปรากฏว่าครับวันนี้มันมีผู้ป่วยชายอายุ71ปีคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าคุณแจ็คคีทองหรือแจ็คกีตองก็ได้ครับจากในข้อมูลครับเขาระบุว่าครอบครัวเขาครับได้พาเขามารักษาครับที่โรงพยาบาลแห่งนี้มาสักระยะหนึ่งละคุณคนนี้ครับเขาระบุว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดครับในระยะสุดท้ายและที่น่าเศร้าก็คือครับทางทีมแพทย์เนี่ยที่ดูแลเขาครับก็มีการแจ้งกับทางครอบครัวครับว่าคุณแจ็คคนนี้ครับเขาอาจเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วอ่ะโดยหลังจากการวินิจฉัยเนี่ยครับมันก็สร้างความเสียใจครับให้กับครอบครัวของคุณแจ็คคีตองคนนี้มากแต่ทางทีมแพทย์ครับก็กล่าวว่ากล่าวกับทางครอบครัวนะบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะดูแลแล้วก็พยายามรักษาครับอย่างสุดความสามารถครับเท่าที่พวกเขาทำได้แล้วการรักษาเพื่อประคองอาการครับของคุณแจ็คเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นแต่ปรากฏว่าครับมีเรื่องที่น่าแปลกครับอาหารสินคุณผู้ฟังซึ่งมันทำให้เราคุณหมอและพยาบาลนะครับงงรู้สึกแปลกใจก็คือหลังจากที่คุณแจ็คนะครับเขาได้รับการรักษาแล้วเขากลับเสียชีวิตครับในวันที่3พฤษภาคมปีเดียวกันครับหรือประมาณ12ชั่วโมงครับหลังจากที่มีการวินิจฉัยตัวเขาอะแล้วเรื่องราวทั้งหมดครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังอาถรรพ์ซีนเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยครับเรื่องราวทั้งหมดครับมันก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงก่อนการเสียชีวิตของคุณแจ็คคีทองครับเมื่อไม่กี่วันก่อนหลังจากที่เขาครับได้รับการรักษาครับอย่างสุดความสามารถละจากทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฟองซัวเควสนีแหละครับหัวหน้าทีมแพทย์ที่ดูแลเขาเนี่ยก็ลงความเห็นว่าคุณแจ็คครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกก็คือเขาจะมีเวลาไม่เยอะละแต่ทางคุณแจ็คเนี่ยอย่างมากสุดอะเขาจะเหลือเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ครับได้มากถึง1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์ด้วยกันถือว่าไม่นานแต่ก็ไม่แน่ครับใช่แต่ก็ไม่แน่นะซีนว่าแบบอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ถ้าเกิดผลการรักษามันเป็นแนวโน้มที่ดีอ่ะใช่กำลังใจอะไรหลายอย่างใช่ครับอาหารซึ่งทางทีมหมอและพยาบาลส่วนใหญ่ครับเขาก็เชื่อผลแรงงานนี้แหละแต่ปรากฏว่าครับมันมีพยาบาลสาวอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าคริสตินนะครับเธอเป็นพยาบาลสาววัย29ปีครับโดยเธอมีสถานะเป็นพยาบาลที่เชี่ยวชาญครับด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยเฉพาะเลยตัวของคริสตินครับเธอกลับมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเจ้าหน้าที่คนอื่นคือเมื่อเธอได้เฝ้าดูและดูแลคุณแจ็คคีตองแบบใกล้ชิดอะเนาะซึ่งมันทำให้เธอได้เห็นสภาพร่างกายของคุณแจ็คครับแล้วก็อาการของเขาเนี่ยที่มันทรมานอะแล้วก็ไม่สู้ดีนักมาสักระยะหนึ่งครับอาถรรพ์สิทธิ์รู้ฟังตัวของคริสตินครับก็ได้แสดงความคิดเห็นครับที่มันต่างจากคนอื่นๆในโรงพยาบาลซึ่งเธอมีความคิดเห็นประมาณว่าฉันคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะอยู่ได้ไม่นานนักหรอกซึ่งประโยคสั้นๆแค่นี้นะครับซีนอาถรรพ์รู้ฟังมันก็สร้างความแปลกใจครับให้กับเพื่อนพยาบาลคนอื่นๆครับที่ได้ยินเธอพูดว่าทำไมแบบคริสตินเธอพูดแบบนี้แทนที่แบบเธอน่าจะสร้างความหวังแล้วก็ดูแลผู้ป่วยคนนี้อย่างสุดความสามารถนะไม่ควรพูดแบบนี้เลยนะอย่างเงี้ยก็มีการต่อว่ากันหนำซ้ำครับประโยคดังกล่าวถ้าเกิดมันหลุดออกไปนะซีนคุณผู้ฟังอาถรรพ์แล้วความด้านครอบครัวผู้ป่วยได้ยินเนี่ยอาจจะส่งผลที่ไม่ดีอ่ะใช่ถูกต้องมันส่งผลต่อสภาพจิตใจเนาะใช่ซีนในภายหลังครับทางทีมแพทย์เนี่ยก็มีการรายงานผลวินิจฉัยล่าสุดนี่แหละให้กับทางด้านครอบครัวของคุณแจ็คคีตองแต่ไม่กี่วันครับอย่างที่ผมบอกไปคุณแจ็คก็เสียชีวิตจริงๆครับในบ่ายวันเดียวกันเลยหลังจากที่มีการเสียชีวิตของคุณแจ็คมันก็สร้างความฉงนครับให้กับทีมแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งนี้ครับว่าทำไมเขาเนี่ยเสียชีวิตไวกว่าที่พวกเขาคาดการณ์ไว้อย่างมากเลยจากในข้อมูลครับเขาใช้คำว่าเขาเสียชีวิตแบบกระทันหันเลยครับทั้งที่เขาเนี่ยป่วยจากโรคที่เป็นโรคเรื้อรังโดยแท้ครับตรงจุดนี้เองครับซีนอาถรรพ์คุณผู้ฟังมันก็มีพยาบาลบางคนน่ะที่อยู่ในวอร์ดเดียวกันซึ่งก็มีหน้าที่ครับดูแลผู้ป่วยรายสุดท้ายครับของโรงพยาบาลแห่งนี้แหละแล้วก็มีส่วนที่มีหน้าที่ครับดูแลเคสของคุณแจ็คคนนี้โดยตรงด้วยเช่นกันโดยมีคุณพยาบาลคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าคุณมารีมิกเชลคุณมิกเชลเนี่ยครับเธอได้สังเกตแล้วก็เห็นอะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นครับคุณพยาบาลท่านนี้ครับก็ได้เดินทางไปแจ้งกับหัวหน้าทีมแพทย์ครับที่ห้องทำงานครับประมาณว่า
เมื่อไม่กี่วันก่อนอะฉันเห็นผู้ร่วมงานคนหนึ่งที่ชื่อว่าคริสตินอะโดยบังเอิญซึ่งตัวของคริสตินอะกำลังทำตัวลับล่อๆอยู่ใกล้ๆกับเตียงคนไข้ที่เสียชีวิตล่าสุดบวกกับท่าทางและคำพูดของคริสตินที่เคยพูดเอาไว้อะว่าเขาจะเสียชีวิตในวันเดียวกันอะซึ่งมันทำให้ตัวฉันแอบคิดว่าคริสตินที่เป็นเพื่อนร่วมงานของฉันเนี่ยอาจรู้เห็นบางอย่างของการเสียชีวิตของคุณแจ็คคนนี้หรือเปล่าแล้วเธอยังเสริมอีกครับว่าตัวฉันเองเนี่ยไม่ใช่แค่คนเดียวหรอกที่เชื่อว่าคริสตินอ่ะมีส่วนในการเสียชีวิตของคุณแจ็คอีกด้วยครับซึ่งคุณวิเชียร์พูดแบบเนี้ยก็นั่นหมายความว่าเพื่อนพยาบาลคนอื่นๆอ่ะก็คิดเหมือนกับตัวเธอนั่นแหละแต่ไม่มีใครมาแจ้งซึ่งตรงจุดนี้ครับหัวหน้าทีมแพทย์เนี่ยก็ลงความคิดเห็นครับในเชิงที่เห็นด้วยกับทางพยาบาลท่านนี้ครับบวกกับอ้างอิงจากผลวินิจฉัยจากอาการป่วยของคุณแจ็คคีตองครับที่สามารถบอกพวกเขาได้ว่าตัวเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไม่เสียชีวิตโดยทันทีซึ่งอาจจะนานกว่า 1-2 สัปดาห์หรืออาจจะมากกว่านั้นตามรายงานนะครับแต่ทำไมอ่ะเขาตายเร็วกว่ากำหนดนะครับซีนอาถรรพ์คุณผู้ฟังรวมถึงวันนี้ผลชันสูตรร่างของคุณแจ็คคีตองครับที่มีผลออกมาประมาณว่าเขามีอาการโอเวอร์โดสจากยาที่รักษาเขาอยู่แล้วอ่ะซึ่งยาที่ว่าเนี่ยครับมันเป็นสารมอร์ฟีนครับที่ใช้ในการบรรเทาอาการเจ็บปวดครับที่พวกเขาเองเนี่ยก็จะมีการใช้มันอย่างระมัดระวังครับและกำหนดเวลาใช้อย่างชัดเจนแต่ทำไมไอ้มอร์ฟีนเนี่ยมันโอเวอร์โดสได้ล่ะมันถึงทำให้ทางหัวหน้าทีมแพทย์ครับเริ่มคิดเหมือนกันครับว่าพยาบาลที่ชื่อคริสตินน่ะเธออาจจะมีส่วนเกี่ยวพันในการเสียชีวิตของคนไข้รายนี้ก็เป็นได้จริงๆอ่ะหัวหน้าทีมแพทย์ครับเขาก็เลยมีการสั่งให้มีการเรียกตัวของคริสตินมาพูดคุยด้วยตัวผมครับจะขอพูดข้อมูลของนางพยาบาลสาวที่ชื่อคริสตินคนนี้สักเล็กน้อยนะครับด้วยตัวของพยาบาลสาวที่ชื่อคริสตินวัย29ปีคนนี้ครับเธอมีชื่อเต็มๆว่าคริสตินมาเลควาครับหรือคริสตินมาเลวาก็ได้ครับเพื่อเกิดเมื่อวันที่10มกราคมปี1970แล้วก็เติบโตในครอบครัวชนชั้นปานกลางครับในประเทศฝรั่งเศสณแถบชานเมืองกรุงปารีสตัวของคริสตินครับก็ยังมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งในข้อมูลมีการระบุว่าน้องสาวของคริสตินคนนี้ครับมีอาการป่วยเกี่ยวกับอาการอักเสบภายในหูอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้ทางร้านครอบครัวครับมีการจ้างพยาบาลประจำครับให้มาดูแลน้องสาวของคริสตินโดยเฉพาะตรงนี้ครับมันก็ทำให้ตัวของคริสตินในวัยเด็กครับมองอาชีพพยาบาลเนี่ยครับเป็นอาชีพที่สวยงามมากครับเธอมองว่าราวกับเป็นนางฟ้านางสวรรค์เลยที่มีหน้าที่มาคอยดูแลคนอื่นที่เจ็บป่วยครับมันส่งผลให้ตัวของคริสตินนะครับโตไปเนี่ยอยากจะเป็นนางพยาบาลมีข้อมูลเสริมว่าตัวของคริสตินมาเลควานะครับต้องเผชิญกับโรคอ้วนมาตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็มีข้อมูลบางส่วนยังบอกอีกว่าขณะที่เธออายุ12ครับตัวของคริสตินนะครับเธอเคยถูกคุณครูครับเป็นคุณครูคณิตศาสตร์ครับลวนลามแต่เธอครับก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังมาตลอดหลายปีจนเวลามันก็ผ่านไปหลายปีด้วยกันจนมาถึงตอนที่เธอเนี่ยอายุ18เธอก็จบการศึกษาครับในโรงเรียนพยาบาลบางแหล่งบอกว่าเธอมีโอกาสครับไปฝึกงานที่โรงพยาบาลในบูกินาฟาโซครับซึ่งมันเป็นโรงพยาบาลที่ทุรกันดารมากเป็นเวลานานมากกว่า 2-3 เดือนเลยในช่วงนี้ครับมันก็ทำให้เธอเนี่ยได้เห็นภาพของคนป่วยครับที่เสียชีวิตมากมายนะเวลานั้นเลยรวมถึงครับคริสตินเนี่ยยังต้องดูแลรักษาเคสที่เกิดจากการฆาตกรรมอีกมากมายครับแล้วก็ขนวกกับช่วงเวลาเดียวกันคุณยายครับที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็มาเสียชีวิตในช่วงเวลานี้อีกด้วยเพราะนานวันเข้าครับมันก็สร้างความรู้สึกที่เรียกได้ว่าแบบทำให้ตัวของคริสตินมีความเศร้าในจิตใจเนาะแต่เธอครับก็รู้สึกดีครับในบางครั้งที่ได้ดูแลผู้ป่วยในเคสที่เธอดูแลตัดกลับมาครับในเหตุการณ์ปัจจุบันหลังจากเหตุการณ์การแจ้งข้อมูลกับทางหัวหน้าทีมแพทย์แล้วซึ่งพวกเขาก็สังเกตว่าตัวของคริสตินอ่ะก็มีท่าทีที่แปลกๆจริงๆอ่ะดูไม่เสถียรเธอดูมีแววตาที่แปลกๆหลังจากที่มีการสอบถามครับตัวของคริสตินเนี่ยก็บอกกับทางหัวหน้าทีมแพทย์ในเชิงที่ว่าเธอไม่รู้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์การตายของคนไข้รายนี้เลยซึ่งตัวเธอเนี่ยคิดว่าไอ้สิ่งที่มีข้อมูลบอกทางหัวหน้าทีมแพทย์เนี่ยอาจจะเป็นการใส่ร้ายเธอครับและเธอเนี่ยก็จะขอตัวเนี่ยกลับไปทำงานต่อแต่ทางหัวหน้าทีมแพทย์ครับกลับไม่คิดอย่างนั้นครับพวกเขาเนี่ยก็แย้งขึ้นมาครับว่าแต่พวกเราเนี่ยคิดจริงๆนะว่าคุณเนี่ยมีส่วนในการตายของคนไข้ในโรงพยาบาลของเราจริงๆจึงทำให้พวกเราเนี่ยลงความคิดเห็นว่าเราจะย้ายคุณไปทำงานส่วนอื่นแทนที่ไม่ต้องทำงานโดยตรงกับคนไข้จนกว่าพวกเราเนี่ยจะหาคำตอบในเรื่องนี้ได้และหลังจากนั้นครับพวกเขาเนี่ยก็สั่งให้เธอเนี่ยกลับบ้านไปก่อนครับแต่ปรากฏว่าครับตัวของคริสตินครับพอไปถึงบ้านเนี่ยเธอกลับมีพฤติกรรมที่พยายามจะกินยา
พื่อเป็นการฆ่าตัวตายครับในอ่างน้ำที่บ้านมันก็มีข้อมูลเชิงลึกครับระบุไว้ว่าคริสตินเนี่ยตัดสินใจใช้ยากล่อมประสาทครับจำนวน5กล่องเป็นเม็ดๆแล้วกินเข้าไปในทีเดียวอย่างเงี้ยครับซึ่งมันส่งผลให้เธอนะครับหมดสติไปประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะมีคนมาเห็นครับแล้วก็นำตัวเธอเนี่ยส่งโรงพยาบาลซึ่งหลังจากเหตุการณ์เนี่ยครับก็มีการพบจดหมายลาตายครับที่เธอเขียนไว้ครับซึ่งมันแปลได้ประมาณว่าฉันต้องการลาจากโลกใบนี้จากสิ่งที่ตัวฉันถูกกล่าวหาหลังจากที่เธอได้รับการช่วยเหลือครับซีนอาหารคุณผู้ฟังเป็นการล้างท้องอะไรเงี้ยเนาะเธอครับก็ถูกส่งไปเช็คสุขภาพจิตเพื่อเช็คดูว่าเธอเนี่ยโอเคหรือเปล่าซึ่งตัวของคริสตินครับก็ถูกรักษาจริงๆครับในโรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่ใกล้เคียงให้ทันทีที่เธอได้รับการรักษาครับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลต้นสังกัดเธอเนี่ยหรือโรงพยาบาลที่เกิดเหตุนะครับก็มีการติดต่อแจ้งข้อมูลครับเป็นเรื่องราวของการเสียชีวิตอย่างคลุมเครือของผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของคริสตินมาดีกว่าให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันทีครับหลังจากนั้นครับทางเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ได้รับความร่วมมือครับกับทางผอ.โรงพยาบาลอย่างดีเลยเจ้าหน้าที่ครับก็มีการปฏิบัติงานในเคสนี้เป็นการปฏิบัติกันอย่างลับๆในโรงพยาบาลนะครับซึ่งอาจจะเป็นการปิดข่าวอ่ะไม่ให้คนผู้ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลแห่งนี้แตกตื่นหรือให้มันไม่เป็นข่าวใหญ่โตครับซึ่งในการสืบสวนนะครับมันก็ดำเนินไปครับเป็นเวลาเกือบ2เดือนด้วยกันทางตำรวจครับก็มีการสอบปากคำกับพนักงานทุกคนในโรงพยาบาลแล้วก็มีการไล่ค้นเอกสารต่างๆครับย้อนหลังกลับไปในช่วงที่ตัวของพยาบาลสาวคริสตินมาริควาคนนี้ครับเข้ามาทำงานใหม่ๆเลยอย่างเช่นเธอเคยเบิกสั่งยาอะไรบ้างจำพวกสถิติการเข้าออกโรงพยาบาลการมาทำงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลิสต์รายชื่อของผู้ป่วยครับที่เคยอยู่ในการดูแลของเธอรวมไปถึงรายชื่อครับของผู้ที่เสียชีวิตที่นางพยาบาลสาวคนนี้ครับเคยดูแลครับซึ่งมีจำนวนมากถึง198ถึง200คนนะครับโอ้ซึ่งมันแบบเยอะมากอ่ะและที่น่าสนใจครับจากคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมงานของเธอนะครับมีการบอกว่าตัวของคริสตินมาเลควาคนนี้ครับซึ่งเธอมักจะพูดในเชิงเป็นการทำนายว่าคนไข้คนนั้นคนนี้น่าจะเสียชีวิตครับภายใน 2-3 วันได้อย่างใกล้เคียงอ่ะและหลังจากที่คนไข้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเธอเสียชีวิตเธอก็จะมีนิสัยอาสาเป็นคนเข็นเตียงขนศพครับของผู้ป่วยคนนี้ไปที่ห้องดับจิตด้วยตัวเองและตัวของคริสตินน่ะเธอมักจะไปร่วมงานศพครับของคนไข้เหล่านั้นอยู่เสมอหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่สืบสวนครับได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดก็สามารถสรุปได้ตัวเลขคร่าวๆว่าผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลโดยคริสตินมาเลควาคนนี้ครับมักจะมีโอกาสเสียชีวิตครับมากกว่าผู้ป่วยคนอื่นมากถึง 2-3 เท่าเลยครับแล้วก็จะมีตัวเลขครับที่แสดงให้เห็นว่าจะมีคนเสียชีวิตมากขึ้นในวันที่คริสตินมาทำงานครับทำให้ในวันที่7กรกฎาคมครับปี1998ในปีเดียวกันครับตัวของคริสตินนะครับก็ถูกควบคุมตัวโดยทางด้านตัวของคริสตินครับในรอบนี้เธอได้ยอมรับครับซึ่งมันเป็นการยอมรับต่อหน้าผอ.โรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่สืบสวนครับเธอบอกว่าใช่ฉันเนี่ยเป็นคนฉีดมันผ่านทางสายน้ำเกลือด้วยตัวเองซึ่งตัวฉันใช้โพแทสเซียมคลอไรด์และฉันก็ยังแอบเพิ่มปริมาณมอร์ฟีนให้กับคนป่วยเหล่านั้นรวมไปถึงสารภาพว่าตัวเธอเองครับได้ลงมือในสิ่งที่เธอเรียกว่าเป็นการการุณฆาตนะครับให้กับผู้ป่วยที่เคยดูแลมากกว่า30คนนะครับแถมเธอยังอ้างว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันเป็นการช่วยและเป็นการขอร้องจากผู้ป่วยเหล่านั้นทั้งหมดเลยเธอไม่ได้เป็นคนตัดสินใจทำซึ่งคำตอบของเธอครับซินอาหารคุณผู้ฟังมันก็สร้างความน่าตกใจเนาะแก่กับคนที่อยู่ในห้องในวันนั้นเป็นอย่างมากครับแล้วตัวของคริสตินครับก็ถูกส่งกลับไปควบคุมตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชเช่นเดิมแต่ในระหว่างนี้ครับตัวของคริสตินมาเลควาคนนี้ครับก็มีการกลับคำสารภาพโดยจากคำบอกเล่าของน้องสาวของคริสตินครับที่ชื่อซีลินเธอพูดในเชิงที่ว่าพี่สาวของตัวเธอเนี่ยเต็มไปด้วยความสับสนตัวเธอเนี่ยเสียใจและตัวของพี่สาวของฉันเนี่ยถูกข่มขู่ให้ยอมรับถ้าเธอทำจริงๆอ่ะสิ่งที่พี่สาวของฉันทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนเหล่านั้นนี่คือจากมุมมองของน้องสาวนะครับในขณะเดียวกันครับตัวของคริสตินครับก็มีการจ้างทนายความครับให้มาช่วยเหลือในคดีนี้อีกด้วยทำให้ในเวลาต่อมาครับรายละเอียดและเรื่องราวของเคสนี้ก็ถูกนำเสนอทั่วประเทศจนได้ครับจากในทีแรกที่เขาพยายามจะปิดข่าวเนาะเป็นการสืบแบบลับๆตอนนี้มันได้ถูกนำเสนอทั่วประเทศเลย
จนทำให้โรงพยาบาลมองลาโจลีแห่งนี้ครับที่เป็นต้นสังกัดของตัวของคริสตินครับต้องมีการออกมาแถลงข่าวขอโทษครับแล้วก็กล่าวกับทางสื่อว่าพวกเขาเนี่ยกำลังสอบสวนเรื่องนี้อยู่แล้วก็พลางอธิบายว่าตนเองนะครับไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับวิธีนาซีเซียครับโดยฝีมือของเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ชื่อคริสตินครับซึ่งนาซีเซียเนี่ยผมต้องขออธิบายให้กับอาหารซีและคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยนะครับครับนาเซียหรือนาซีเซียเนี่ยครับมันคือการฆ่าตัวตายครับด้วยความช่วยเหลือของจากทีมแพทย์อืมซึ่งมันก็ผิดกฎหมายครับในประเทศฝรั่งเศสในช่วงปี1998นะครับหรือขณะที่คริสตินนะครับกำลังถูกสอบสวนมันก็เกิดข้อถกเถียงครับเกิดขึ้นในสื่อฝรั่งเศสในหัวข้อนาซีเซียครับซึ่งมันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยเนาะอาถรรพ์สิ่งผู้ฟังแล้วก็ไม่เห็นด้วยครับซึ่งกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็แสดงความคิดเห็นนะครับประมาณว่ามันผิดศีลธรรมมันเท่ากับว่าเป็นการฆ่าคนอยู่ดีอะคนที่ป่วยครับที่มาโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะมีชีวิตถึงได้มารักษาที่โรงพยาบาลใช่ไหมแล้วผู้ป่วยที่อ้างว่าพวกเขาเนี่ยต้องการเสียชีวิตพวกเขาต้องการอย่างนั้นจริงๆเหรอเพราะว่าผู้คนเหล่านั้นอะพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะพูดแล้วถูกใช่ใช่ใช่ซึ่งนี่คือความเห็นของกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้นะครับส่วนก็มีฝั่งตรงข้ามเนาะกลุ่มที่เห็นด้วยครับแล้วก็ออกมาสนับสนุนกับสิ่งที่คริสตินมาเรควาคนนี้ทำอะในเชิงทำนองว่าวิธีนาเซียครับบางทีนะพลังฝรั่งเศสนะครับควรหันใจมาพิจารณาครับให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องผู้รู้บางคนครับก็บอกว่าสิ่งที่คริสตินทำอ่ะพยาบาลคนนี้ที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยเธอเนี่ยทำถูกต้องแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยรายสุดท้ายรวมไปถึงมันมีกลุ่มในฝรั่งเศสครับครับซึ่งกลุ่มเนี่ยครับมันเป็นสมาคมเพื่อสิทธิการตายอย่างถูกต้องซึ่งพวกเขาก็ออกมาให้ความคิดเห็นครับในเชิงสนับสนุนกับวิธีนาซีเซียครับให้ถูกต้องตามกฎหมายในฝรั่งเศสแถมทางสมาคมครับพวกเขาก็ได้เงินครับสนับสนุนมากถึง400,000ฟรังครับซึ่งมันเยอะมากในปี98แล้วก็มีบางกลุ่มครับเป็นประชาชนนะที่เขาติดตามข่าวเนี่ยครับก็ออกมาแสดงความเห็นว่าตัวของคริสตินอ่ะไม่ใช่ฆาตกรแต่เป็นนางฟ้าครับที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วยให้หลุดพ้นจากความทรมานขณะเดียวกันครับทางด้านตัวของพยาบาลสาวที่ชื่อคริสตินมาเรวาคนนี้ครับก็มีการออกหนังสือแล้วก็ตั้งชื่อว่าแปลเป็นไทยนะคำสารภาพบาปของฉันซึ่งเธอครับก็ยังได้เอาไปออกรายการวิทยุครับแล้วก็ออกรายการตามทีวีครับเพื่อที่จะอธิบายในเชิงบวกครับในสิ่งที่เธอลงมือก่อไปซึ่งในตอนนี้ครับในช่วงเหตุการณ์เนี่ยสื่อและหลายเจ้าครับก็เริ่มมีแนวโน้มครับที่จะสนับสนุนตัวของคริสตินณเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถพูดได้เลยครับว่าเรื่องราวเนี่ยครับมันอาจจะไปไกลกว่าที่คิดแล้วก็ได้มันกลายเป็นกระแสสังคมไปแล้วครับแต่อะไรก็ตามครับระหว่างที่มีการถกเถียงกันอยู่แหละทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ฝ่ายที่เห็นด้วยครับรวมถึงก็มีบางกลุ่มที่เรียกได้ว่าแบบได้รับผลประโยชน์จากเรื่องราวเนี่ยมันก็สวนทางครับกับมุมมองของครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตที่พวกเขามองว่าพวกเขาเนี่ยแหละเป็นฝ่ายที่สูญเสียที่สุดเพราะว่ามันเป็นการที่คนที่พวกเขารักครับเป็นฝ่ายถูกฆาตกรรมเสียมากกว่าครับสินธันคุณผู้ฟังโดยมันมีบางครอบครัวครับที่ได้อ่านหนังสือที่คริสตินมาเรควาคนนี้ได้ออกมาไอ้หนังสือที่ชื่อว่าคำสารภาพของฉันนะบางคนได้อ่านครับแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นครับว่าคริสตินมาเรควาหรือพยาบาลสาวผู้เนี่ยเป็นฆาตกรนะครับแล้วก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวรวมถึงเป็นคนที่ยังหลงตัวเองอีกด้วยนี่คือความคิดเห็นของครอบครัวนะครับทำให้มี5ครอบครัวครับของผู้ที่เสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็จ้างทนายความกับฝีมือดีให้มาฟ้องร้องคริสตินครับพยาบาลสาวผู้ก่อเหตุรวมถึงหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่สืบสวนครับสามารถรวบรวมได้ก่อนหน้านี้มันส่งผลให้ทางนางพยาบาลคริสตินครับถูกส่งไปคุมขังในคุกในพื้นที่แวร์ไซครับช่วงนี้เองครับหนังสือพิมพ์บางฉบับเนี่ยบางหัวนะครับก็มีการพาดหัวข่าวว่าคริสตินเนี่ยอาจจะไม่ใช่นางฟ้าแต่อาจจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องประมาณทำนองนี้ครับแต่หลังจากนั้นไม่นานครับตัวของคริสตินครับก็ได้รับการประกันตัวออกมาเพื่อสู้คดีในลำดับถัดมาครับซึ่งการสู้คดีครับมันก็ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดที่เยอะมากอะแต่ผมเนี่ยจะขอสรุปให้สั้นๆในเชิงประมาณว่าตัวของคริสตินครับเธอมีความพยายามที่จะอธิบายว่าสิ่งที่เธอทำไปเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านั้นครับให้หลุดพ้นจากความทรมานจากอาการเจ็บป่วยเธอทำด้วยความเห็นอกเห็นใจแ
และช่วยที่จะดับทุกข์ของผู้คนเหล่านั้นครับและที่สำคัญเนี่ยเธอตัดสินใจทำมันเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นคำขอสุดท้ายครับจากผู้ป่วยเหล่านั้นซึ่งเธอเนี่ยทำตามที่พวกเขาขอร้องเธอในเวลาเดียวกันครับผลการรักษาอาการทางจิตของคริสตินครับมันก็มีการเผยออกมาโดยจิตแพทย์กับที่รักษาตัวเธอเนี่ยเขาระบุว่าตัวของคริสตินมาเลควาคนนี้ครับมีอาการบกพร่องทางบุคลิกภาพและเธอเนี่ยก็มีความคิดที่หลงไหลเกี่ยวกับความตายอย่างผิดปกติซึ่งอาจจะเป็นผลพวงจากตัวเธอครับในอดีตนั่นเองแล้วก็มีข้อมูลที่ระบุว่าจำนวนผู้ป่วย30คนนะครับที่คริสตินอ้างว่ามีการช่วยเหลือในการฆ่าตัวตายเนี่ยมันกลับมีจำนวนถึง21คนครับอาถรรพ์สิ่งฟังที่ไม่มีหลักฐานมากพอครับว่าเธอเนี่ยได้ทำการการุณยฆาตจริงๆจาก30คนอ่ะหายไป21คนอ่ะรวมถึงเพื่อนร่วมงานครับของคริสตินบางคนอ่ะก็มีการให้สัมภาษณ์ซึ่งมันเป็นการสัมภาษณ์โดยที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนนะครับซึ่งพวกเธอเนี่ยครับมีความคิดเห็นในเชิงที่เห็นด้วยกับตัวผู้เริ่มงานอย่างคริสตินครับว่าเธอเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วมันก็ทำให้ลดลงอีกครับเหลือแค่6คนและภายหลังครับก็มีการลดลงอีกเหลือแค่4คนครับเพราะว่าอีก2คนที่ถูกหักไปอ่ะตัวของคริสตินเธอให้ผลว่าพวกเขาเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการรักษาแล้วก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอครับที่จะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนฆ่าพวกเขาหรือเป็นคนที่ฉีดยาให้กับพวกเขาครับแล้วการสู้คดีต่างๆครับมันก็ยืดเยื้อมาถึงปี2003เลยจนมาถึงในวันที่31มกราคมครับปี2003หลังจากการพิจารณาคดีครับ4ชั่วโมงครับตัวของคริสตินมาเลควาคนนี้ครับก็ถูกตัดสินให้ถูกจำคุก10ปีแล้วก็ถูกห้ามประกอบอาชีพเป็นพยาบาลตลอดชีวิตครับจนในปี2005ครับหรือปี2548ในบ้านเราเนี่ยแหละประเทศฝรั่งเศสครับก็มีออกกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายที่ชื่อว่าลูตาเนสซีครับที่หลักๆครับในเนื้อหาของกฎหมายข้อนี้ก็จะเป็นการห้ามให้มีการการุณยฆาตในประเทศครับแต่ในเนื้อหาครับปีกย่อยเนี่ยพอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมันก็มีการระบุว่าทางแพทย์ครับสามารถตัดสินใจครับที่จะลดหรือหยุดการรักษาผู้ป่วยได้ซึ่งอยู่ในพื้นฐานที่จะส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตด้วยสาเหตุธรรมชาติครับให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตไปเองแต่กว่าจะทำได้นะครับมันก็ต้องมีการขออนุญาตจากหลายๆส่วนก่อนนะครับและสุดท้ายของเรื่องราวเนี่ยครับในเดือนสิงหาคมครับปี2007ตัวของคริสตินมาเดควาครับเธอก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาครับหลังจากได้รับโทษจำคุกเพียง4ปีครับบางข้อมูลก็บอกว่าหลังจากที่คริสตินออกมาแล้วนะครับเธอก็กลับไปอาศัยอยู่กับครอบครัวครับหรือไม่ก็ไปอยู่กับน้องสาวแล้วก็ไปประกอบอาชีพครับไปเป็นพยาบาลอีกครั้งหนึ่งแต่ข้อมูลส่วนนี้ไม่ชัวร์นะครับแล้วก็มีบางข้อมูลครับก็บอกว่าเธอนะครับได้ย้ายสายงานครับไปทำงานในโรงงานในเวลาต่อมาแล้วเรื่องราวทั้งหมดครับมันก็มีประมาณนี้ซึ่งสุดท้ายที่จริงครับมันก็มีนักวิชาการครับรวมถึงผู้รู้บางคนครับได้ออกมาแสดงความเห็นซึ่งก็รวมถึงทนายความของคริสตินเองครับที่ชื่อว่าชาลลิปมอนซึ่งทนายความคนนี้เขาได้กล่าวว่าเรื่องราวของการการุณยฆาตมันก็ยังถือว่าคลุมเครือ yep. ทุกคนสามารถรู้ได้ว่าบุคลากรทางการแพทย์แล้วเจ้าหน้าที่บางคนก็ยังมีการฝึกฝนแล้วก็ยังมีการเดินการการุณยฆาตอยู่แม้ว่ากฎหมายจะยังสั่งห้ามอยู่ก็ตามซึ่งเขาก็ออกมาให้ความเห็นในทำนองนี้ครับสุดท้ายครับถึงแม้ว่าในเคสคดีนี้ครับอาจจะมีบางส่วนมาตรฐานซีนคุณผู้ฟังบางคนเห็นด้วยแล้วก็มีบางคนที่ไม่เห็นด้วยแต่ว่ากระบวนการทำงานครับจากหลายๆฝ่ายครับรวมถึงคดีความต่างๆครับการพิจารณาคดีอย่างเงี้ยมันก็ได้ตัดสินจนเสร็จสิ้นไปแล้วครับแล้วก็หวังว่าเรื่องราวเนี่ยครับมันจะเป็นประเด็นเนาะอาหารซีนผู้ฟังแบบสามารถให้เราเนี่ยไปคบคิดกันต่อแล้วเรื่องราวทั้งหมดครับของร่างพยาบาลสาวครับที่มีชื่อว่าคริสตินมาริวาหรือมีฉายาว่าMadonna of Unatasia ก็มีประมาณนี้ครับซึ่งชื่อสถานที่ชื่อของบุคคลชื่อในการออกเสียงต่างๆที่เป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเกิดผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับพวกเราก็พยายามที่จะถ่ายทอดออกมาให้สมบูรณ์แล้วก็ต่อเนื่องให้มากที่สุดแล้วกันประมาณนั้นครับในคดีของธันวาเนาะก็อย่างที่หลายๆคนสงสัยนั่นแหละครับว่าเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยนะว่าผู้ป่วยเนี่ย
เขาร้องขอให้คุณคริสตินเนี่ยทำการกรุณาฆาตเขาจริงๆหรือไม่ซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยจริงๆนะครับเพราะว่าใช่เธอเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่เป็นคนสุดท้ายถูกไหมครับใช่ๆครับแล้วถ้าเรามองลึกลงไปในคดีนี้นะครับมันค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับแบบพวกศีลธรรมเนาะถ้าบางส่วนนะครับเขาก็จะมองว่าสิ่งที่คุณคริสตินทำเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะเขาเชื่อว่าทำให้คนไข้เนี่ยได้พ้นทุกข์ไปแต่ในอีกส่วนหนึ่งเขาก็จะมองว่าสิ่งที่คริสตินทำเนี่ยมันคือการฆาตกรรมอย่างหนึ่งถ้าเรามองไปอีกคนไข้เขาอาจจะไม่ได้ร้องขอก็ได้คุณคริสตินอาจจะคิดไปเองก็ได้อันนี้ในทัศนะของผมนะเป็นไปได้ครับใช่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ลองวิเคราะห์กันดูครับว่าคดีเนี้ยมันเป็นยังไงผมเชื่อว่าประเด็นคดีนี้น่าสนใจมากๆครับมันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในหัวนะครับเรื่องผมเป็นคนชอบแบบคิดอะไรแบบอีกมุมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยถกเถียงในหัวอยู่ตลอดว่ามันสรุปมันคือมันถูกหรือมันผิดอะไรเงี้ยผมก็ไม่สามารถจะไปบอกได้หรอกว่ามันถูกหรือผิดเนาะแต่ก็อย่างที่ซีนบอกเมื่อกี้เนาะเขาก็บอกว่าคนไข้ต้องการจะให้ทำการการุญยฆาตผมก็คิดอีกอย่างหนึ่งว่าเออเขาพูดได้ยังไงแต่มันไม่มีหลักฐานนะเนาะซึ่งก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้ครับเรื่องนี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเนาะใช่ครับลองคุยกันได้ว่าคิดยังไงนะครับแล้วเจตนาของท่านมาที่เอามาเล่าก็อยากจะเล่าให้มันเปิดโลกก่อนเนาะเปิดเรื่องการถกเถียงเรื่องสังคมถกเถียงเรื่องการพูดใช้คำนี้การเลือกวิธีตายของตัวเองอะไรเงี้ยคือมันจากเคสคดีที่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการฆาตกรรมแต่พออีกมุมหนึ่งมันมีสารตั้งต้นจากจุดนั้นแล้วไหลไปเป็นสิ่งที่ให้พูดถึงได้มากขึ้นไปอีกซึ่งผมขอเสริมข้อมูลครับว่าหลายที่มีข้อสงสัยว่าเออทำไมไม่ทำเจ้าหน้าที่ไม่ทำการขุดเอาร่างนะของผู้ป่วยเหล่านั้นมาพิสูจน์อะไรเงี้ยที่แบบเพราะบางทีผู้ป่วยคนที่ป่วยจากโรคเรื้อรังเนี่ยมาเองในจากไทม์ไลน์ในเรื่องอะไรเงี้ยนะครับทางญาติเนี่ยเขาก็เชื่อว่าแบบเขาป่วยจากมาเองอะไรเงี้ยครับซึ่งทางญาติเนี่ยหรือทางด้านครอบครัวเขาเนี่ยก็ไม่ติดใจเอาความครับครับเขาอาจจะคิดว่าเออเสียชีวิตจากโรคที่เขาเป็นอยู่และอีกทางครับทางด้านเจ้าหน้าที่ครับเขาไม่ได้ทำการขุดร่างขึ้นมาชันสูตรหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะก็เพราะว่ามีข้อมูลบอกว่าพวกโพแทสเซียมอะไรก็ตามที่ฉีดเข้าไปในร่างกายของผู้ที่เสียชีวิตอะไรเหล่านี้ครับจากในเรื่องอ่ะมันก็ถูกย่อยสลายครับกลายเป็นน้ำเกลือไปแล้วครับในเวลาต่อมาไม่นานอ่ะจะย่อยสลายไปเองอะไรเงี้ยซึ่งถึงเอาร่างพวกเขามาขุดมาสำรวจมาชันสูตรเพิ่มเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วอย่างที่อาหารว่านะครับก็คือทางด้านฝรั่งเศสเนาะอาหารซีนคุณผู้ฟังเขาก็มีการเหมือนกับว่ามีกฎหมายออกมาเสริมออกมาเนาะที่แบบต้องมีการอนุญาตนะครับแล้วก็มีการทางทีมแพทย์สามารถที่จะและปริมาณการรักษาของผู้ป่วยนั้นๆได้ครับให้แบบผู้ป่วยคนนั้นเสียชีวิตไปเองก็มีการออกมาในภายหลังแต่ก็ข้อมูลอัปเดตอะไรก็ยังไม่มีนะครับและเรื่องราวทั้งหมดในเคสคดีนี้ครับก็มีประมาณนี้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ2คดีที่อาหารและธันวานำมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับและสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคนไหนนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะอย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมแล้วก็เข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการกันเลยครับเข้าสู่ช่วงที่2นะเป็นช่วงของเรื่องเล่าสยองขวัญครับเรื่องเล่าน่ากลัวตำนานเมืองและเหตุการณ์ที่น่าสนใจครับและก่อนจะไปฟังครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์เลข65มาให้พวกเราด้วยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวอะไรบ้างในสัปดาห์นี้ที่อาจหาและท่านวาเนี่ยนำมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับมาเข้าเรื่องต่อไปของผมเลยแล้วกันนะครับเรื่องราวในสัปดาห์นี้เนี่ยในเรื่องสยองขวัญเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องแบบผีผีสางๆหรือเรื่องสยองขวัญอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์จริงที่มันเคยเกิดขึ้นที่กรุงปารีสนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ผมค่อนข้างรู้สึกอินกับประวัติศาสตร์ก็เลยหาเรื่องราวแบบนี้มาเป็นแบบว่าความรู้รอบตัวละกันเราจะได้รู้ด้วยแล้วท่านผู้ชมเราฟังจะได้รู้ไปด้วยละกันซึ่งอันนี้ผมขอหยิบยกเรื่องราวจากEP ที่ศูนย์เลยของเราเรื่องสยองจากแดนน้ำหอมเนอะซึ่งมันยังไม่ได้ทำจริงจังขนาดนี้นะครับก็เลยหยิบยกเรื่องราวเรื่องนึงจากสัปดาห์นั้นอะมาเล่าใหม่เผื่อใครที่ยังไม่เคยฟังจะได้มาฟังตรงนี้เลยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจซึ่งผมขอเริ่มเรื่องเลยละกันนะครับ
ถามท่านว่ากับซีนเนาะท่านผู้ชมท่านฟังด้วยเนาะถ้าคิดถึงปารีสเนี่ยไปเที่ยวปารีสจะไปทำอะไรกันไปหอไอเฟลครับไปหอไอเฟลเนาะมันต้องไปเพราะเป็นไอคอนิกของกรุงปารีสเนาะผมก็คงเดินเที่ยวครับตามถนนชองเซลิเซ่แล้วก็ถ่ายรูปกับคนดูศิลปะครับอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ครับดูศิลปะดูปฏิมากรรมผู้คนดูสถาปัตยกรรมดูศิลปะก็จะนึกถึงอย่างนั้นเนาะแบบชาวปารีสอย่างเช่นนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยนะครับมาเที่ยวที่กรุงปารีสเนาะก็จะไปดูพวกอนุสรณ์สถานต่างๆพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนาะที่สวยงามไปดูสถาปัตยกรรมต่างๆบางทีเราก็จะนึกถึงว่าเขาจะไปเที่ยวหอไอเฟลอย่างเงี้ยหรือไม่ก็มาดูคอลเลกชันศิลปะมาดูน้ำหอมมาอะไรเนาะเป็นแบบเมืองแห่งแฟชั่นแต่ผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปเลยในช่วงประมาณปี1800ครับในปี1868มีสถานที่แห่งหนึ่งมันอยู่กลางจัตุรัสเลยชื่อว่าอิลเดอฟรองจัตุรัสอิลเดอฟรองนะครับในกรุงปารีสมันจะมีเหมือนกับพื้นที่จัดแสดงบางสิ่งบางอย่างและมันเปิดสาธารณะเปิดทุกวันและฟรีครับมันคือพื้นที่เอาไว้จัดแสดงร่างของผู้เสียชีวิตครับร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะถูกวางอยู่บนแท่นครับหลังกระจกนะแท่นเนี่ยมันจะเป็นพื้นเอียงให้คนเนี่ยสามารถมองเห็นร่างได้นะครับก่อนที่จะนำมาจัดแสดงตัวเนี้ยศพเนี่ยจะถูกถอดตรวจสอบและแช่แข็งเอาไว้แต่เวลาผ่านไปครับระบบแช่แข็งอ่ะมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ในปี1882เนี่ยเขาเลยเปลี่ยนการจัดเก็บใหม่ทำให้ศพเนี่ยเป็นศพที่เย็นมากกว่าแช่แข็งไม่ให้มันเกิดน้ำหยดอะไรประมาณนี้ร่างทั้งหมดเนี่ยนะครับจะถูกจัดแสดงเป็นเวลา3วันหลังจากนั้นจะมีการถ่ายรูปและหล่อเป็นหุ่นขี้ผึ้งครับตั้งไว้แทนมีเสื้อผ้าของผู้ตายแขวนอยู่ข้างศพอยากให้ทุกคนคิดภาพว่าเป็นเหมือนกับเดินเข้าไปแล้วเป็นห้องกระจกซ้ายขวาเป็นร่างของผู้เสียชีวิตนะครับเป็นแท่นเอียงๆให้ทุกคนเห็นได้เลยร่างพวกนี้ครับจะถูกเก็บขึ้นมาจากแม่น้ำแซนร่างของเหยื่อจากคดีอาชญากรรมหรือผู้ที่จะทำการฆ่าตัวตายหรือตามท้องถนนครับที่ไม่สามารถจะระบุตัวตนได้ครับดังนั้นเนี่ยร่างเนี้ยถูกมาตั้งเพราะอะไรเพราะว่าต้องการให้ประชาชนครับมาระบุตัวตนของศพต่างๆเนี้ยว่าเขาคือใครเป็นญาติของพวกคุณหรือไม่จะได้มาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ได้รู้นะครับเป็นวิธีการในการจัดการเขาโดยความตั้งใจของทางรัฐเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ประชาชนมาทำการระบุตัวตนเนาะญาติมาเจอผู้ที่เสียชีวิตอย่างเช่นเหยื่อต่างๆญาติก็จะได้รู้ด้วยนะครับแต่อีกมุมหนึ่งมันเปลี่ยนจากความต้องการตรงนั้นอะมันกลายเป็นภาพที่แอบจะดูน่ากลัวเนาะแล้วเหมือนกับภาพที่น่าสลดใจสำหรับผู้ที่เห็นตรงนั้นที่แสดงตัวเนี้ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้มันดูน่ากลัวเนาะมันมีใครกล้าจะเข้าไปหรอกบางคนไม่เจอญาติที่หายไปนานแล้วก็อาจจะมีความต้องการที่จะเข้าไปในสถานที่ตรงนี้เนาะแต่จริงๆแล้วครับมันเป็นเหมือนกิจกรรมในยุคตรงนั้นเลยอะมีผู้คนมาชมการแสดงมากกว่า 40,000 คนเกือบทุกวันครับแล้วเวลามันเป็นเวลาเกือบ100ปีเลยนะที่สถานที่ตรงนี้มันตั้งอยู่ครับผมขอเรียกเป็นที่เก็บศพปารีสละกันนะครับที่เก็บศพของปารีสเนี่ยมันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติครับโดยเฉพาะที่อาจจะเป็นหมู่นักท่องเที่ยวจากประเทศอังกฤษหรือในยุโรปจำมาเยี่ยมชมสถานที่ตรงนี้รวมทั้งคนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ก็เป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นก็เดินเข้ามาดูผู้สูงอายุบางคนที่ไม่มีอะไรทำก็จะเข้ามาดูในสถานที่ตรงนี้แต่ก็ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่แย่เนาะเพราะมันก็สามารถจะระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้เลยนะครับหลายๆคนก็ได้กลับไปเจอหลายๆคนก็ได้รับศพญาติของตัวเองกลับไปด้วยนะในตอนนั้นไม่มีอยู่ช่วงหนึ่งครับปี1886เนี่ยหนังสือพิมพ์มีการตีข่าวของเด็กหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ4ขวบครับถูกพบว่าเสียชีวิตและเหมือนกับมีรอยฟกช้ำที่แปลกๆที่มือของเธอและเด็กหญิงคนนี้ก็ถูกนำมาวางไว้ในสถานที่ตรงนี้นะครับผู้คนจำนวนมากเลยมาดูว่าเอ้ยร่างของเธอเป็นยังไงเกิดความโกรธเกิดความเบียดเสียดเพื่อจะไปดูเด็กหญิงคนนี้ครับและผู้คนเนี่ยรู้จักเด็กหญิงคนนี้และมีคนไปเยี่ยมชมดูร่างของเธอเนี่ยกว่า 150,000 คนเลยนะแต่อันนี้ไม่รู้มีข้อมูลในการระบุตัวตนเธอได้หรือเปล่านะแล้วก็จับ
ผู้ที่กระทำผิดได้หรือเปล่าแล้วมีเรื่องอื่นมากกว่านี้หรือเปล่าผู้คนเนี่ยหลั่งไหลมาชมสถานที่ตรงนี้นะครับจนกระทั่งถึงในปี1907สถานที่ตรงนี้มันก็ปิดตัวลงในที่สุดหลังจากที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี1886เนาะแต่ก่อนหน้านี้มีการเก็บศพตั้งแต่ปี1808แล้วนะซึ่งแน่นอนว่าไอสถานที่ที่เก็บศพตรงนี้นะครับก็มีอนุสรณ์สถานเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับอยู่ในสถานที่ตรงนี้ซึ่งปัจจุบันเป็นไงบ้างนี่ผมไม่ได้ทราบนะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูซึ่งเขาบอกว่าสถานที่ตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความน่ากลัวการเสียชีวิตของผู้คนเนาะซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่อีกมุมนึงมันทำให้ทางรัฐหรือญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยสามารถระบุตัวตนสามารถตามหาญาติของตัวเองได้เจอด้วยซึ่งนี่ก็เหมือนเป็นกิจกรรมแปลกๆที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี1800ครับเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ผมมองว่ามันเป็นการจัดการที่ชาญฉลาดนะอันนี้ส่วนตัวนะที่รัฐเขาคิดขึ้นมาเนาะเพราะว่าคนได้เข้าไปดูเนี่ยมันก็สามารถระบุตัวตนของศพที่ไม่สามารถจะระบุได้ว่าเป็นญาติใครอ่ะได้ง่ายขึ้นอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปมันถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ในอีกมุมนึงมันก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าลองคิดว่าถ้าในปัจจุบันยังมีอยู่เนาะมันจะเป็นยังไงอ่ะเออเนาะสิทธิการเข้าถึงตัวบุคคลด้วยอะไรต่างๆแต่ก็เนาะมันเกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับเขาไม่ได้นำมาเป็นกิจกรรมสันทนาการนะเขาทำเป็นที่จัดให้คนเข้าไประบุตัวตนของศพไม่ใช่สถานที่ที่มาท่องเที่ยวเป็นสถานที่สันทนาการนะเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้เรื่องต่อไปครับเป็นตำนานเมืองครับเป็นเรื่องเล่าเป็นในเชิงตำนานดีกว่าเนาะอาถรรพ์ศีลคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิหารครับนอร์ทเทอร์ดัมเดอร์ปาคลีครับซึ่งวิหารนี้นะครับก็เป็นวิหารที่มีชื่อเสียงมากครับศีลนะโดยผมจะขอพูดถึงวิหารนอร์ทเทอร์ดัมแห่งนี้ก่อนสักเล็กน้อยนะครับซึ่งวิหารนอร์ทเทอร์ดัมเดอร์ปาคลีครับเป็นวิหารที่เรียกว่าเป็นอาสนวิหารครับของศาสนาคริสต์นะครับหรือเรียกง่ายคือเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์อย่างเงี้ยครับโดยนอร์ทเทอร์ดัมเนี่ยครับตั้งอยู่ที่ทางด้านฝั่งตะวันตกครับของกรุงปารีสคำว่านอร์ทเทอร์ดัมเนี่ยครับแปลว่าพระแม่และเป็นคำที่ชาวคาทอลิกครับใช้เรียกพระแม่มารีครับหรือว่าแม่ของพระเยซูนั่นเองซึ่งตัววิหารครับก็จะถูกสร้างครับแล้วก็ตกแต่งในศิลปะสไตล์โกธิกครับโดยที่ตัวของอาคารครับก็จะปั้นตกแต่งครับมีลักษณะให้มีความสูงมีความแหลมครับมีความยืดยาวและตัวอาคารครับก็จะมีเสาค้ำยันลอยครับอยู่ที่ทางด้านหลังของวิหารซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะหรือตึกที่มีสไตล์โกธิกนะครับจากในข้อมูลครับในปี1793วิหารนอร์ทเทอร์ดัมเดอปาครีครับก็มีการระบุว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสครับทำให้ระหว่างคริสตศตวรรษที่19ครับทางตัววิหารเนี่ยก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่จนมีสภาพเหมือนก่อนหน้าที่จะถูกทำลายครับแล้วในปี2019ครับวิหารนอร์ทเทอร์ดัมเดอปาครีครับอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันก็คือในปีนี้เองครับก็มีเหตุเพลิงไหม้วิหารอย่างหนักครับที่มีข่าวครับออกไปทั่วโลกเลยมันก็สร้างความเสียหายอย่างหนักเลยครับโดยไฟเนี่ยครับมันก็โหมไหม้อยู่ตรงทางด้านบนของหลังคาวิหารครับซึ่งตรงเหตุการณ์เนี่ยครับมันก็สร้างความสะเทือนใจนะสถานที่สำคัญอย่างเงี้ยของฝรั่งเศสอะหรือของโลกเลยมันถูกทำลายลงครับด้วยเหตุเพลิงไหม้จากอุบัติเหตุอย่างเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามครับต่อมาก็มีการบูรณะแล้วก็ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งผมไปดูข่าวมาก็เห็นเหมือนกับว่าเขาจะเร่งให้มีการซ่อมแซมครับให้เสร็จภายในคริสต์มาสปีนี้แต่ที่น่าสนใจครับซีนอาถรรพ์ทุกฟังครับโดยหลังเหตุเพลิงไหม้ครับแม้ว่าจะมีหลายส่วนเนี่ยที่ถูกไฟนะทำลายอย่างหนักเลยแต่ประตูของวิหารนอร์ทเทอร์ดัมแห่งนี้ครับมันกลับไม่ได้ถูกทำลายอ่ะและที่สำคัญครับมันยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อ่ะซึ่งประตูก็ทำจากไม้นะซีนเออมันก็น่าแปลกนะธันวาตรงที่ว่าประตูที่ธันวาบอกว่าทำมาจากไม้เนี่ยไม่ได้รับความเสียหายถูกไหมใช่หลังคาล่ะหลังคาเป็นไม้ใช่ไหมวิหารแห่งนี้ใช่ครับก็คือเสียหายไปเนาะซึ่งมันก็แปลกเนาะตรงที่ว่าไฟมันไม่ลามถึงประตูได้ไงอ่ะ
ตรงนี้แหละครับอาถรรพ์สิ่งรู้ฟังไอ้ประตูบานนี้ครับมันก็มีเรื่องราวครับเป็นตำนานเกี่ยวกับเรื่องเล่าครับเป็นความมืดดำบางอย่างตำนานครับของประตูบานเนี้ยมันต้องย้อนกลับไปหลายร้อยปีเลยอยากให้ทุกคนคิดภาพตามก็คือจะเป็นในช่วงยุคกลางครับในศตวรรษที่13ครับหรือในช่วงยุคกลางนั่นเองมันมีช่างตีเหล็กอยู่คนหนึ่งครับเป็นช่างตีเหล็กหนุ่มนะโดยช่างตีเหล็กคนนี้เขามีชื่อว่าบิสคอนเนตซึ่งช่างตีเหล็กคนนี้ครับเขาได้รับการว่าจ้างครับจากทางโบสถ์วิหารนี่แหละให้มาตกแต่งประตูบานเนี้ยครับช่างตีเหล็กหนุ่มคนนี้ครับก็ดีใจครับแล้วก็กระตือรือร้นมากที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องครับในการสร้างวิหารนอร์ทเดมเพราะว่ามันเป็นวิหารระดับชาติเนาะแล้วเขาก็หวังว่างานในครั้งนี้มันเป็นงานที่จะพิสูจน์ตัวเองครับให้กับชาวปารีสครับให้คนทั่วฝรั่งเศสเนี่ยรู้จักตัวเขาครับแล้วก็จะแสดงถือว่าเป็นการแสดงตนครับว่าเป็นการอุทิศให้กับศาสนาที่เขานับถือครับก็ต้องยอมรับว่าในช่วงยุคกลางนี่คือศาสนาเนี่ยคือเป็นตัวขับเคลื่อนนะเป็นทุกสิ่งของคนในยุคนั้นใช่เขาก็เลยภูมิใจมากครับที่จะได้ทำงานนี้โดยตัวของบิสคอนเนตครับก็ตั้งใจทำงานอย่างสุดฝีมือครับเขาใช้เวลาครับหลายเดือนในการสร้างงานศิลปะของเขาจากในข้อมูลหรือในประวัติเนี่ยครับในเรื่องเล่าเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ท่ามกลางเตาครับที่กำลังหลอมที่กำลังลุกไหม้ครับอยู่ในโรงงานของเขาอะจนสุดท้ายครับผลงานเหล็กประดับของเขาเนี่ยก็เสร็จสิ้นจนได้ครับแล้วมันก็ถูกนำไปติดที่ประตูวิหารนอร์ทเดมแห่งนี้ครับซึ่งผลงานของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นเหล็กครับที่ถูกดัดที่ถูกหลอมเป็นลวดลายของไม้เลื้อยครับซึ่งมันมีความสวยงามครับอ่อนช้อยมันมีคำนิยามว่ามันสร้างงามแล้วก็ซับซ้อนจนไม่น่าเชื่อว่าไอ้เจ้าผลงานชิ้นเนี้ยมันทำมาจากเหล็กมันก็ถูกติดเข้าไปที่บานประตูของประตูวิหารแห่งนี้แหละครับแต่หลังจากที่ติดตั้งได้ไม่นานนะครับด้วยความที่มันสวยงามมากอ่ะมันก็มีข่าวลือว่าแท้จริงแล้วอ่ะผลงานชิ้นเนี้ยครับที่เป็นเหล็กดัดประดับประตูชิ้นเนี้ยอาจจะไม่ใช่ฝีมือของนายช่างหนุ่มที่ชื่อบิสคอนเนตอ่ะมันอาจจะเป็นฝีมือของปีศาจตนหนึ่งอ่ะซีนคุณผู้ฟังอาถารที่ช่างตีเหล็กหนุ่มอ่ะครับได้ทำการขายวิญญาณอ่ะให้มาช่วยเขาสร้างตอนที่เขานอนหลับจากที่รูปอ่ะครับมันสวยงามจริงๆอ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันสวยงามจนให้คนในยุคนั้นครับคิดว่ามันอาจจะไม่สามารถสร้างด้วยฝีมือของมนุษย์ก็เป็นได้อ่ะรวมถึงมันมีข่าวลือครับจากนักบวชที่อยู่ในวิหารแห่งนี้ครับซึ่งออกมาพูดในเชิงที่ว่าประตูบานเนี้ยจะเปิดหรือปิดหรือจะทำการใส่กลอนประตูบานเนี้ยจะไม่สามารถทำได้แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการพรมน้ำมนต์อ่ะใส่ที่กลอนประตูหรือที่บานประตูก่อนครับประตูบานเนี้ยถึงจะสามารถทำงานได้ตามปกติเออแปลกดีเนาะรวมถึงที่สำคัญครับอาถรรพ์สิ่งรู้ฟังหลังจากที่ประตูบานเนี้ยครับถูกติดตั้งได้ไม่นานนักช่างเหล็กหนุ่มที่ชื่อบิสคอนเนตครับก็เสียชีวิตในเวลาไม่นานส่งผลให้ประตูบานเนี่ยครับกลายเป็นที่รู้จักในชื่อของประตูต้องสาปหรือประตูปีศาจในเวลาต่อมาแล้วเรื่องราวตำนานความสวยงามครับของเหล็กดัดชิ้นเนี่ยครับที่มันแปะอยู่บนบานประตูครับมันก็ถูกเล่าครับส่งต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันซึ่งบางข้อมูลครับก็มีคำถามว่าตำนานเนี้ยที่ผมเล่าไปเนี่ยมีความจริงมากแค่ไหนนักประวัติศาสตร์ครับก็มาจะลงความเห็นในประมาณว่าต้องยอมรับว่าผลงานเหล็กดัดชิ้นเนี้ยมันมีความสวยงามมากจริงๆและเทคโนโลยีในการทำงานลักษณะแบบนี้ในสมัยยุคกลางย้อนกลับไปเนี่ยก็เรียกว่ามันไม่เอื้ออำนวยครับและเทคโนโลยีในการทำงานลักษณะแบบนี้ในสมัยยุคกลางถือว่ายากลำบากมากแล้วก็ค่อนข้างยากครับที่จะสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ขึ้นมาได้แต่อย่างไรก็ตามครับอาถรรพ์ที่คุณฟังเรื่องราวต่างๆครับก็กลายเป็นตำนานเมืองครับตามยุคสมัยและทุกวันนี้ครับประตูบานนี้ครับก็ยังรอให้ทุกคนเนี่ยมาเยี่ยมเยือนจนถึงทุกวันนี้ครับครับในเรื่องราวทั้งหมดของประตูวิหารนอร์ทเดมเดอะปาครีครับที่มันมีเหล็กดัดนะครับติดประดับอยู่อย่างสวยงามเนี่ยที่เบื้องหลังครับมันมีตำนานนอร์ซีนอาถรรพ์คุณฟังที่เกี่ยวกับปีศาจอ่ะการไขวิญญาณอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นข่าวลือต่างๆนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคนไหนนะครับที่เคยไปปารีสเนาะแล้วได้ผ่านวิหารตรงนั้นเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันบอกมาหน่อยนะว่ามองแล้วรู้สึกยังไงหรือว่าตอนเห็นแล้วรู้สึกยังไงมันสวยงามขนาดไหนนะครับแต่มาพูดถึงในตำนานที่ท่านวาเล่าให้ฟังเนาะจากแบบการที่นักวิทยาศาสตร์มาบอกว่าไอ้เหล็กดัดชิ้นนั้นเนี่ย
ถ้าจะสร้างในยุคนั้นนี่มันเป็นไปได้ยากซึ่งเขาก็สร้างออกมาได้แล้วสวยงามมากๆจนทําให้กลายเป็นเรื่องราวตำนานว่าเขาเนี่ยขายวิญญาณให้กับปีศาจเพื่อสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วมิหนำซ้ำใชเนี่่ยพอเขาสร้างเสร็จผลงานถูกนำไปติดปุ๊บเขาก็เสียชีวิตหลังจากนั้นในเวลาไม่นานเออมันก็น่าคิดนะว่าตำนานนี้มันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามันมีมูลถือว่ามันมีมูลเนาะเพราะว่าในยุโรปเนี่ยมันก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจเกี่ยวกับการขายวิญญาณเนี่ยค่อนข้างเยอะมาแต่ยุคกลใชาง่แล้วเนอะเขาก็ถือว่าการขายวิญญาณให้ปีศาจเป็นการแลกมาซึ่งชื่อเสียงซึ่งความสามารถที่แบบสุดขั้วนะเราก็จะเคยได้ยินกันในหลายๆเรื่องราวนะครับมาเข้าเรื่องต่อไปของผมเลยแล้วกันนะครับเรื่องของผมเนี่ยจะอยู่ในช่วงยุคปี1800อีกแล้วเรื่องนี้ครับมันคือในช่วงปลายทศวรรษปี1880เมืองที่พลุกพล่านจอแจเลยเนาะในกรุงปารีสนะครับซึ่งมันสืบเนื่องมาจากเรื่องราวที่ผมเล่าในก่อนหน้านี้ที่เป็นที่เก็บศพในกรุงปารีสเนาะซึ่งมันมีอยู่ร่างหนึ่งครับอยู่ในสถานที่เก็บศพตรงนี้ด้วยและเป็นร่างที่สร้างประวัติศาสตร์เพิ่มเติมหลังจากนั้นครับซึ่งร่างนี้เป็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งครับอายุไม่เกิน16ปีเธอเนี่ยถูกดึงขึ้นมาจากแม่น้ำแซนครับตามธรรมเนียมแล้วเนาะเอาร่างของเธอเนี่ยจะถูกจัดแสดงอยู่ในสถานที่ที่เป็นโรงเก็บศพของกรุงปารีสตรงนั้นวางไว้บนแผ่นหินอ่อนโดยหวังที่อาจจะมีญาติมีครอบครัวมาพบแล้วก็มาระบุตัวตนนะแต่ครับหลังจากนั้นก็ไม่มีใครมาระบุตัวตนของหญิงสาวคนนี้ได้เลยนะแพทย์ก็ทำการดูร่างเนาะชันสูตรเบื้องต้นอะร่างเนี่ยไม่ได้พบความรุนแรงหรือว่าไม่ได้พบการฆาตกรรมนะสรุปว่าเธอเนี่ยอาจจะเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายครับแต่สิ่งที่มันแปลกมันอยู่ตรงนี้ครับผู้ที่ดูแลตรงนั้นเนี่ยมองที่ใบหน้าของหญิงสาวคนนี้ครับรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ดึงดูดแปลกๆเธอมีใบหน้าที่สงบรอยยิ้มแบบว่าครึ่งๆอะแบบยิ้มไม่สุดมันไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่เป็นคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเหมือนอิ่มอกอิ่มใจที่เสียชีวิตหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้เป็นเหมือนกับคนจมน้ำที่จะขาดอากาศหายใจซึ่งมันรู้สึกแปลกๆแล้วมันรู้สึกดึงดูดแปลกๆนะครับผู้ที่ดูแลตรงนั้นครับก็เลยนําใบหน้าของเธอเนี่ยไปเหมือนกับหล่อเขาบอกว่าหล่อด้วยปูนปาสเตอร์ครับไปหล่อเอาไว้แล้วก็เอาใบหน้าของเธอมาซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ว่าข้อมูลมันเป็นยังไงบ้างนะการอนุญาตอะไรต่างๆแต่ใบหน้าของเธอเนี่ยมันเริ่มที่จะมีคนรู้จักมากขึ้นเพราะคนมาเห็นเริ่มที่จะสนใจครับมันถูกนำไปเป็นแรงบันดาลใจทางศิลปะด้วยไปเขียนนิยายไปวาดภาพนะครับมีนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งครับชื่อเอาแบร์กามูคนนี้เปรียบเทียบรอยยิ้มของเธอคนนี้นะครับว่าเหมือนกับภาพโมนาลิซาเลยซึ่งจะมีแบบว่ายิ้มแปลกๆรู้สึกดึงดูดแปลกๆหรอจะเศร้าหรือจะมีความสุขก็ไม่ทราบได้นะครับเวลามันผ่านไปครับจากปี1880จนมาถึงปี1955ครับมีผู้ผลิตของเล่นคนหนึ่งเป็นชาวนอร์เวย์ครับผู้ผลิตของเล่นคนนี้เขาชื่อว่าแอสมุนเขาช่วยชีวิตลูกชายของตัวเองครับจากการจมน้ำในแม่น้ำแล้วลูกชายเนี่ยก็รอดมาได้ครับเขาเป็นนักออกแบบของเล่นนะวันหนึ่งเนี่ยเขาถูกทาบทามครับให้ออกแบบหน่อยออกแบบหุ่นจำลองที่เอาไว้ช่วยชีวิตคนในการที่จะไว้ปั๊มหัวใจไว้ CPR เบื้องต้นอ่ะมีการมาจ้างเขาครับแล้วเขาก็เพิ่งช่วยชีวิตลูกชายจากการจมน้ำไปมันเป็นแรงบันดาลใจของเขาครับเขาก็ตัดสินใจว่าจะสร้างหุ่นขึ้นมาและเขาก็ตัดสินใจว่าหุ่นเนี้ยจะต้องเป็นหุ่นผู้หญิงเพราะมันน่ากลัวน้อยกว่าสำหรับนักเรียนที่ทำการฝึก CPR เนาะและต้องการให้ใบหน้าของหุ่นอันนี้ครับมีใบหน้าที่ธรรมชาติที่สุดเขาก็เลยนึกถึงใบหน้าของหญิงสาวที่เสียชีวิตไปในวัย16ปีคนนั้นนะครับเขาก็เลยตัดสินใจครับจำลองใบหน้าเธอขึ้นมาให้เกิดใหม่เป็นชื่อว่าเรซัสซี่แอนครับและนายแอสมุนคนนี้ครับเคยกล่าวไปว่าเช่นเดียวกับโมนาลิซาของลีโอนาร์โดดาวินชีเนาะเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตจากแม่น้ำแซนเนี่ยเป็นตัวแทนของความงดงามและความไร้เดียงสาในอุดมคติหลังจากที่เขาทำไอ้รูปหล่อตรงนี้ขึ้นมาเนาะเขาก็สร้างเป็นหุ่น CPR ครับซึ่งหลังจากนี้มันกลายเป็นประวัติศาสตร์ครับจากเหยื่อที่จมน้ำไม่สามารถระบุตัวตนได้เนาะซึ่งหุ่นนี้ครับกลายเป็นหุ่นที่เอาไว้ช่วยชีวิตผู้คนมากมายเลย
เพราะผู้คนต้องมาฝึกในการ CBR จากขุนอันนี้ครับแล้วมันได้รับความสนใจไปเรื่อยๆเลยและก็กลายเป็นหุ่นที่เราใช้ทุกวันนี้แหละซึ่งซีนท่านผู้ชมทุกฟังอาจจะเคยเห็นเนาะเป็นหุ่นสีขุ่นๆน่ะที่เราเอาไว้ฝึกปั๊มหัวใจอ่ะเวลาแพทย์มาให้เราฝึกที่โรงเรียนอะไรเงี้ยนั่นแหละครับหุ่นใบหน้านั้นน่ะคือรูปหล่อจากผู้หญิงคนนั้นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวจากหญิงสาวคนนึงเนาะที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้แต่เธอกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยชีวิตคนอีกมากมายเลยในอนาคตเนาะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับแล้วผมขอใส่ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเรื่องการเสียชีวิตของเธอในช่วงปี1800เนี่ยบ้างก็ว่าที่แม่น้ำแสนครับมันมักจะมีผู้ที่เสียชีวิตแบบว่าถูกฆ่าไปอำพรางเนี้ยแล้วก็ไม่สามารถจะระบุตัวตนได้มันไม่มี DNA ไม่มีอะไรต่างๆถ้าเกิดไม่เห็นก็ไม่สามารถจะรู้เลยว่าเป็นใครอาจจะมีส่วนแบบนั้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจในจุดนี้นะครับอันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับคือก็ถือว่าเป็นหุ่นหนึ่งในอาถรรพ์ที่เขาบอกว่ามันมีคำนิยามหนึ่งบอกว่านอกจากจะเป็นหญิงสาวที่ช่วยผู้อื่นนะในเวลาต่อมาอีกหลายร้อยเคสอีกหลายล้านเคสในเวลาต่อมารวมถึงยังเป็นใบหน้าครับที่มีคนจุมพิษมากที่สุดในโลกด้วยเช่นกันเออใช่ครับครับหุ่นตัวเนี้ยครับไอ้โมนาลิซาออฟแซนนะครับก็ชื่อก็มีชื่อประมาณนี้นะครับมันก็ถือว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการหล่อเขาเรียกว่าการหล่ออย่างที่อาจารย์พูดไปในตอนที่เล่ากับทุกคนฟังไปเป็นการหล่อด้วยปูนปาสเตอร์นะในยุคนั้นเขาเรียกว่าเดธแมสครับสินอาหารที่ฟังใช่เขาก็จะเอาคนนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับหรือว่าใครก็ตามครับที่เสียชีวิตใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะเอาปูนบัสเตอร์เนี่ยมาหล่อสดตรงนั้นเลยนะก็คือจะรักษาปกติอยู่แล้วใช่อาถารในยุคนั้นในยุคศตวรรษที่19มั้งถ้าจำไม่ผิดศตวรรษที่19เขาก็จะหล่อคนตรงนั้นเลยหล่อร่างตรงนั้นเลยครับหล่อใบหน้าเพื่อรักษาให้แบบพอแกะพิมพ์ออกมาเนี่ยเอาทำพิมพ์ออกมาแล้วเขาจะสามารถได้ใบหน้าผู้ที่เสียชีวิตนะครับแบบไม่ต้องปั้นอ่ะคือใช้ร่างของคนคนนั้นนะเป็นแม่พิมพ์เลยครับแล้วก็เอามาหล่อเป็นรูปปั้นเป็นอนุสรณ์ในเวลาต่อมาใช่ก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยแล้วกันเรื่องนี้มันก็เชื่อมโยงกับสถานที่เก็บศพที่ผมเล่าไปในตอนแรกด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเหมือนกับร่างของเธอเนี่ยก็เป็นร่างที่มีคนไปพบเห็นเยอะเหมือนกันนะในช่วงยุคตรงนั้นนะครับครับแล้วก็อย่างที่นนวาบอกก็คือเป็นใบหน้าที่ถูกจุมพิษมากที่สุดในโลกเนาะต้องทำการ CPR เรื่องทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องตำนานครับเกี่ยวกับสวนสาธารณะชายแดงเดินลุกซัมบูกครับก็คือสวนสาธารณะเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ค่อนข้างใหญ่มากครับเหมือนเซ็นทรัลพาร์คเลยของนิวยอร์กอะไรเงี้ยครับก็เป็นสวนสาธารณะที่ชาวเมืองปารีสครับหรือปารีสเนี่ยก็จะมาพักผ่อนหย่อนใจกันมาทำกิจกรรมต่างๆครับประธานสินคุณฟังอย่างแบบการมานั่งอ่านหนังสือมานั่งปิกนิกทานอาหารกินข้าวกันถ่ายรูปกันถ้าเป็นยุคสมัยนี้ก็บางคนก็มีการเอาโน้ตบุ๊กครับไปทำงานอะไรเงี้ยเป็นสวนที่แบบสาธารณะจริงๆครับซึ่งจาเดงเดอร์ลุซัมบุกแห่งนี้ครับมันมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องลี้ลับเล็กๆน้อยๆครับเป็นตำนานเมืองซึ่งสวนสาธารณะอย่างนี้ครับมันจะมีเป็นข่าวลือครับที่มีบางคนที่เห็นเป็นชายใส่เสื้อโค้ทครับเสื้อคลุมสีดำปรากฏตัวอยู่ในสวนสาธารณะแห่งนี้ครับซึ่งก็ไม่มีใครรู้ครับว่าชายคนนี้เป็นใครแต่ชายคนนี้จะแต่งตัวที่แบบผิดแปลกครับจากคนในละเวนสวนมันดูย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเล่าของชายคนนี้ครับมันมีอยู่ว่าก็ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายนครับปี1925มีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าชองโรมิเย่คือโรมิเย่นะครับเขาก็มาที่สวนแห่งนี้ครับมานั่งตากแดดมานั่งเล่นครับเป็นการพักผ่อนหย่อนใจแต่ระหว่างที่โรมิเย่ครับกำลังนั่งอย่างสบายอารมณ์เนี่ยก็มีชายคนหนึ่งครับเดินเข้ามาหาเขาชายคนนี้ครับเป็นชายแปลกหน้าที่เขาไม่รู้จักโดยเขาคนนี้ครับแต่งชุดที่ดูแปลกตาครับเขาใส่เสื้อโค้ทยาวสีดำตัวใหญ่แล้วก็เดินมานั่งอยู่ที่มานั่งข้างๆของตัวของโรมิเย่ครับทั้งคู่ครับก็มีการพูดคุยกันชายปริศนาคนนี้ครับก็แนะนำตัวว่าตัวเขาชื่อว่าเบรูเยอร์
แล้วพอได้คุยกันเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าทั้งสองคนครับเป็นคนที่ชอบเสียงดนตรีครับชอบดนตรีแนวเดียวกันคุยไปคุยมาครับเริ่มถูกคอครับระหว่างรูมิเย่กับเบรูเยอร์เนี่ยครับคุยกันอย่างแบบถูกคอจนสุดท้ายครับตัวของชายปริศนาครับหรือตัวของเบรูเยอร์นะครับก็ได้ชวนโดมิเย่เนี่ยไปที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเขาเพื่อที่จะไปดูคอนเสิร์ตครับที่มีการจัดกันในที่อพาร์ตเมนต์ของเขาในห้องเลยนะชวนกันมาเล่นดนตรีอย่างเงี้ยมีเพื่อนๆของตัวฝั่งตัวเขาเนี่ยก็มาเล่นดนตรีเล่นกันแล้วก็มีนั่งกินดื่มกันอะไรเงี้ยชวนไปที่ห้องซึ่งตัวของชองโดมิเย่ครับหรือหนุ่มนักศึกษาแพทย์คนเนี้ยก็ตอบรับทันทีครับแล้วก็ตกลงที่จะไปเจอกันครับในตอนช่วงเย็นพอถึงเวลานัดหมายครับตัวของโรมิเย่เนี่ยก็ไปที่อพาร์ตเมนต์ครับของชายที่เพิ่งรู้จักซึ่งอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ครับมันตั้งอยู่ที่ถนนที่อยู่ติดกับสวนแชร์แดงเดอร์ลูซัมบุกเลยภายนอกของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ครับก็มีขนาดใหญ่ครับแล้วก็มีการตกแต่งอย่างหรูหราครับตัวของโรมิเย่ครับพอไปถึงแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงล็อบบี้ก็มีผู้คนครับซึ่งน่าจะเป็นเพื่อนของเบรูเยอร์ครับหรือชายสวนสุขโคตรคนเนี้ยพอถึงเวลานัดหมายครับทั้งหมดเนี่ยก็เดินขึ้นไปบนห้องครับของเบรูเยอร์เพื่อที่จะไปนั่งปาร์ตี้กันบรรยากาศในงานครับก็มีการพูดคุยกันกินดื่มสนทนากันครับจนเวลาเนี่ยมันล่วงเลยไปประมาณเที่ยงคืนซึ่งก็เป็นเวลาที่ตัวของชองโรบิเย่ครับถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านละตัวเขาเนี่ยก็มีการล่ำลาครับแล้วเขาก็ออกมาจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ระหว่างที่เขาเดินทางกลับบ้านครับเดินอยู่ริมถนนนี่แหละตัวเขาเนี่ยตัวของโรบิเย่นะครับอยากจะสูบบุหรี่ขึ้นมาเขาก็เลยเอามือล้วงเข้าไปครับในกระเป๋ากางเกงปรากฏว่าไฟแช็กครับหายไปแล้วสงสัยน่าจะวางอยู่ที่ห้องของเบรูเยอร์อยู่ในห้องปาร์ตี้นั้นอะไรเงี้ยลืมไว้ที่นั่นครับแต่ก็คิดในใจก็เออช่างมันเถอะไม่เป็นไรจนวันต่อมาครับตัวของโรบิเย่เนี่ยก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์ของเบรูเยอร์ครับของชายสวมเสื้อคลุมคนนี้กลับมาเพื่อที่จะเอาไฟแช็กคืนพอไปถึงที่อพาร์ตเมนต์ครับแล้วก็เคาะประตูห้องปรากฏว่าก็ไม่มีเสียงตอบรับครับเสียงของห้องพักเนี่ยมันเงียบมากราวกับไม่มีคนเลยจากนั้นเขาก็เริ่มเคาะเพื่อจะเรียกให้คนมาเปิดแล้วก็เรียกเฮ้ยอยู่หรือเปล่ามีใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยฉันมาเอาไฟแช็กพอดีฉันลืมไฟแช็กไว้ที่ห้องของคุณอ่ะเขาก็เคาะอยู่นะแล้วก็เรียกอยู่นั้นนะก็มีใครเปิดจนสุดท้ายครับเพื่อนบ้านที่อยู่ห้องข้างๆเนี่ยก็เปิดประตูมาแล้วก็มาถามเขาว่าคุณเป็นใครเนี่ยมาโวยวายอยู่ข้างห้องของฉันทำไมตัวของรูบิเย่ครับก็อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้กับคนคนนี้ฟังและเพื่อนบ้านคนนี้ครับก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ห้องนี้จะมีคนอยู่ถึงแม้ว่าห้องนี้ครับจะเป็นเจ้าของห้องเนี่ยจะชื่อว่าเบรูเยอร์ก็จริงแต่เขาคนนี้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ15ปีก่อนซึ่งเท่ากับว่าเมื่อคืนที่เขามาที่ห้องแห่งนี้ครับมาปาร์ตี้แล้วก็มาเจอกับชายที่ชื่อว่าเบรูเยอร์ก็กับคนอื่นๆในห้องเนี่ยมานั่งฟังเพลงกันเนี่ยมันคืออะไรแล้วพอเข้าในห้องครับห้องนี้ก็ว่างเปล่าจริงๆเป็นห้องที่ไม่มีใครอยู่และเรื่องราวครับของชายใส่เสื้อโค้ทที่มีการปรากฏตัวอยู่ในสวนสาธารณะชายแดงเดอลุกซัมบูกครับที่อยู่ในปารีสนะครับก็มีประมาณนี้ซึ่งมันก็มีเรื่องเล่ามากมายครับอาถรรพ์สินผู้ฟังว่ามีคนพบเห็นชายลักษณะแบบเนี้ยสวมเสื้อโค้ทตัวใหญ่เดินไปเดินมาอยู่ในสวนสาธารณะซึ่งก็มีคนครับเป็นเรื่องเล่าไม่รู้จริงไม่จริงนะครับเป็นตำนานเมืองอย่างเงี้ยแบบมีคนแบบเห็นบ้างอะไรเงี้ยมายืนหรือบางทีชายคนเนี้ยเดินเข้ามาทักหาพวกเขาแล้วก็มาถามว่าไปเที่ยวไปฟังเพลงที่ห้องของเขาไหมซึ่งมันมีการทิ้งท้ายของเรื่องราวนี้ไว้ครับว่าถ้าเกิดคุณน่ะไปที่สวนสาธารณะชายแดงเดอลูชัมบุกอ่ะแล้วคุณไปเจอกับชายลึกลับคนเนี้ยแล้วเข้ามาหาคุณแล้วก็มาเข้ามาชวนคุยอ่ะแล้วมาชวนคุยเกี่ยวกับเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็มีการชวนตัวคุณน่ะไปที่ห้องของเขาเพื่อจะไปฟังเพลงกันน่ะให้คุณตอบอย่างมั่นใจครับว่าตัวฉันน่ะชอบเพลงฮิปฮอปแล้วเรื่องราวของชายปริศนาครับที่มีการปรากฏตัวอยู่ในสวนสาธารณะชายแดงเดอลุกซัมบูกครับก็มีประมาณนี้ครับเป็นตำนานเมืองเล็กๆครับอาจหารสิ่งที่ฟังทั้งหมดทั้งมวลของสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้เนาะเรื่องราวจากกรุงปารีสนะครับเนาะต้องบอกไว้ก่อนว่ารายการของเราเนี่ยไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับเคสคดีต่างๆเนี่ยเรานำมาเพื่อเป็นวิทยทานและอุทาหรณ์ให้ท่านได้ทราบว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงเพื่อจะได้นำไปปรับใช้หรือป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับแล้วก็เรื่องเล่าสยองขวัญที่เราเล่ามาเนี่ยก็นำมาเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าเรื่องราวจากปารีสเนี่ยมันเป็นแค่มุมนึงที่เคยเกิดขึ้น
มุมดีๆมันมีเต็มไปหมดนะครับแต่แค่เราหยิบยกเรื่องราวในมุมเล็กๆที่เคยเกิดขึ้นมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันข้อมูลทั้งหมดที่เราหามาเนาะก็หามาจากอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับออกเสียงผิดพลาดประการใดเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะก็ขออภัยไว้ที่นี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มเติมข้อมูลให้กับเราเพิ่มเติมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเรารับฟังทุกคอมเมนต์เนาะซึ่งก็อยากจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับสำหรับแฟนๆรายการคนไหนนะครับอยากจะสนับสนุนพวกเราเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับสามารถสนับสนุนผ่านทางซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งครับที่จะถึงพวกเราโดยตรงโดยไม่หักใดๆทั้งสิ้นเนี่ยพวกเราก็จะขึ้นข้อมูลไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถโดเนทมาผ่านช่องทางนี้ได้หรืออีกวิธีหนึ่งครับที่จะสนับสนุนพวกเราเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปของพวกเราในทุกๆคลิปเนาะเพื่อเป็นการเปิดตาให้กับเพื่อนๆคนใหม่เนี่ยได้มามองเห็นช anel ของพวกเราคลิปของพวกเรานะครับจะได้สร้างคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกและที่สำคัญครับอย่าลืมเป็นอันขาดครับอย่าลืมกด subscribe channel ของพวกเราเอาไว้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราลงในทุกสัปดาห์นะครับผมส่วนช่องทางติดตามครับก็คืออย่างที่ซีนว่าไปเมื่อกี้ครับก็คือช่อง YouTube นี่แหละครับที่ Archive Channel ก็ฝากทุกคนกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยกันนะครับเราก็จะลงคลิปครับให้ทันไปในรอบสัปดาห์นะครับใน YouTube มันก็จะมีเป็นแบบพอดแคสต์เนาะเป็นฟังก์ชันของทาง YouTube เขาอ่ะทุกท่านก็สามารถเข้าไปใช้บริการในจุดนั้นได้นะครับแต่ในแพลตฟอร์มนึงครับเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Blockdit ครับก็ทุกคนก็สามารถไปกดติดตามไปได้เช่นกันครับภายใน Blockdit หรือในแพลตฟอร์มนี้ครับก็จะเป็นรูปแบบของพอดแคสต์ครับที่พวกเราก็จะลงให้มันเทียบเคียงคู่กับทาง YouTube ให้ทันมากที่สุดนะครับก็ฝากกันไปกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงครับเป็นช่องทางที่สำคัญมากเลยครับก็คือช่องทางทาง Facebook นะครับทางเพจของพวกเราเองก็คือชื่อเดียวกับช่อง YouTube นะครับ Tik Archive Channel ครับก็ฝากกันไปกดติดตามไม่ได้ครับแล้วก็ฝากไปกดไลค์กดถูกใจกันไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะฟังเรื่องราวอะไรหรือท็อปิกไหนๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ให้กับเราใต้คลิปได้เลยนะครับหรือใครที่อยากจะแชร์ประสบการณ์จากสถานที่นั้นๆหรือแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องน่ากลัวน่ากลัวก็สามารถแชร์ประสบการณ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือพิมพ์เข้าไปคุยกับเราในอินบ็อกซ์ใน Facebook ก็ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลในสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้นะครับเรื่องราวจากกรุงปารีสเนาะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าว่าจะมีเรื่องราวแบบไหนมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ